ในการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะครับสาขาวิศวกรรมโยธานะครับจะมีวิชาบังคับอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราจะต้องให้ความสําคัญและต้องเรียนรู้นะครับเพื่อเป็นพื้นฐานของวิศวกรโยธานะครับก็คือวิชาวิศวกรรมการทางหรือเรียกว่า Highway Engineering นะครับผู้ที่จะผ่านนะครับสามารถเรียนวิชานี้ได้จะต้องผ่านวิชาปัตพีกลศาสตร์นะครับหรือว่าซอยแมคานิก แล้วก็วิชาการสำรวจเส้นทางหรือรู้เซอร์เวย์นะครับเป็น2วิชาจะงเป็นวิชาบังคับก่อนส่วนเนื้อหาที่จะเรียนนะครับโดยส่วนใหญ่ในรายวิชาไฮเวย์เอนจิเนียริ g งเนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของทางหลวงนะครับการจัดระบบงานของทางหลวงแล้วก็หลักการเบื้องต้นของการวางแผนสร้างทางแล้วก็การวิเคราะห์ทางด้านการจราจรนะครับแล้วก็การออกแบบและดําเนินการทางด้านเลขาคณิต ซึ่งในเรื่องการดาเนินการด้านเลขาคณิตนะครับจะมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับในเนื้อหาของวิชาวิศวกรรมการทางนอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การทางการออกแบบผิวทางแบบหยุ่นตัวนะครับและแบบแข็งหรือว่าแบบเกรงตัววัสดุการทางการก่อสร้างและการบํารุงรักษาทางนะครับอันนี้คือเนื้อหานะครับที่จะต้องเรียนในรายวิชาวิศวกรรมการทางแต่นี้เราจะขอเริ่ม ในส่วนของประวัติความเป็นมานะครับของทางหลวงและการจัดระบบงานทางหลวงเลยนะครับเบื้องตอนน้นก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าความสําคัญของถนนเนี่ยมันมีความสําคัญอย,อย่างไรนะครับต่อชีวิตความเป็นอยู่การดํารงชีวิตดําเนินชีวิตของพวกเราอย่างไรนะครับมีคนกล่าวไว้ว่าระบบการขนส่งมีความจําเป็นและมีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศและสังคมโลกนะครับ เราต้องมีความเชื่อแบบนี้ก่อนนะฮะและผมคิดว่าพวกเราก็จะมีความคิดว่าถนนมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับมีความจำเป็นสูงสุดเบื้องต้นต่อาการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศหรือระบบในที่นี้ก็คือระบบการขนส่งทางบกเราสังเกตดูว่าถ้ามีถนนนะไปที่ใดความจเจริญการพัฒนาก็จะไปสู่พื้นที่นั้นๆได้อย่างรวดเร็วได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งการจะพัฒนาประเทศชาติมีความจเจริญก้าวหน้าได้นั้น ปัจจัยพื้นฐานสิ่งแรกที่รัฐบาลต้องให้ความสําคัญคือถนนนะครับเพราะนั้นก็คือสังเกตดูถนนจะต้องไปก่อนและความเจริญต่างๆนะครับระบบสาธารณูปต่างๆก็จะตามมานะครับตอนี้จะขอกล่าวในส่วนของนะคโครงการพราชดําริของลนานครบในหลวงราชการที่9นะครับสําหรับประเทศไทยนั้นโครงการนนเนื่องจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลรยชด ในหลวงราชก,การที่9นะครับซึ่งพวกเราเคารพและศรัทธานะครับบูชาท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับโครงการระบรมเหรีแห่งแรกของในหลวงเนี่ยนะฮะไม่ใช่ท่านสร้างอ่างเก็บน้ำนะรสร้างอะไรสร้างเขื่อนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับสิ่งแรกที่ท่านทํากับเป็นถนนนะครับเพราะนั้นถ้าเราสังเกตดูแม้กระทั่งนะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็ยังให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องถนนเลย นะครับเพราะท่านก็มองว่าถนนเนี่ยจะเป็นตัวการนําความเจริญนะการพัฒนาต่างๆเข้ามาในพื้นที่ทุรักกันดารน,นะครับโดยเฉพาะเมื่อตอนสมัยที่ท่านครองราดใหม่ๆเนี่ยประเทศไทยยังไม่มีความเจริญเหมือนทุกวันนี้นะครับพวกเราเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่รู้หรอกครับว่าประเทศชาติของเราเนี่ยก่าจะมาถึงทุกวันนี้นะครับมันมีความลําบากนะครับมันมีคนรุ่นเก่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ปุยาตายายนะได้พัฒนา ให้พวกท่านใช้งานให้ให้พวกท่านมีความสุขนโยบายอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยซะหน่อยนะท่านจะได้ประพฤติตัวให้อยู่ในทํานองคองธรรมนะสิ่งใดควรไม่ควรท่านจะได้รู้นะครับเพราะนั้นที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยาการที่9คือเกิดขึ้นที่ตาบลหินเหล็กไฟอําเภอหัวห,หินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คนหัวห,หินทําไมรักในหลวงราชการที่9เหลือเกินนะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลนี้เหตุผลหนึ่งก็คือถนนห้วยมงคลนะฮะ เกิดเมื่อปีพศ2495นะครับที่บ้านห้วยมงคลนะครับในขณะนั้นหมู่บ้านห้วยมงคลเนี่ยตั้งอยู่ไม่ห่างจากตลาดหัวหินเท่าไหร่ตลาดหัวหินถ้าคนเคยไปเที่ยวเนี่ยจะเป็นตลาดใหญ่ในปัจจุบันนะฮะถ้าเราเคยไปเที่ยวกันแต่ก็ยังไม่มีถนนจากหมู่บ้านออกสู่ตลาดหัวหินได้โดยตรงนะครับก็คือเขาจะบอกว่าเหมือนอยู่อยู่อะไรอยู่ใกล้ก็เหมือนไกล นะฮะคนสมัยนั้นพูดอย่างนี้ชาวบ้านอยู่ใกล้ตลาดหัวหินนะครับแต่เหมือนว่าไกลาจากตลาดหัวหินเพราะว่าไม่มีถนนไปถึงตลาดหัวหินนั่นเองแต่ก็ยังไม่มีถนนจากหมู่บ้านออกสู่ตลาดหัวหินชาวบ้านเป็นเกษตรกรแน่นอนนะครับจะบรรทุกพืชผลทางการเกษตรไปขายเนี่ยต้องใส่รถเข็นนะต้องหามนะต้องแบกต้องหามต่างๆนะฮะโดยเดินทางจากใกล้ๆเนี่ยที่ว่าใกล้ตลาดหัวหินเนี่ยแต่ไกลเพราะไม่มีถนนเนี่ย ใช้เวลาถึง2วัน2คืนถึงกว่าจะถึงตลาดหัวหินนะครับซึ่ง2วัน2คืนเนี่ยมันนานนะครับซึ่งบางครั้งเมื่อพืชผลก็เกิดการเน่าเสียก่อนที่จะขายได้ราคาก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเกิดการเน่าเสียต่างๆผลละหมากลา,ากม้ก็เกิดการสุ่ง,งอมหมดแล้วนะครับและในบางครั้งก็ต้องเช่าเหมารถจี e นะรถจีบนี่นะระบบการอะไรขับเคลื่อนจะเหมาะกับพื้นที่ นะที่ทุลักกันดาลน,นะครับเป็นหลุมเป็นบอ่อเชือแชะต,ต่างๆก็เช่าเหมารถจี๊ปไปไปขายนะครับบรรทุกพืชผลทางการเกษตรศไปขายแต่ต้องเสียค่าเหมานะครับ500บาทลองสังเกตดูเนี่ยเหมารวมรวมกันในี่ยร้อบาทเงินสมัยก่อนไม่ใช่น้อยๆน,นะครับสองสี่เก้าห้าเนี่ยเสียเงิน500บาทเพื่อเหมาไปเพื่อผลทางการเกษตรศเนี่ยไปขายทีลาดหัวหินซึ่งไม่คุ้มกับราคาพืชผลที่ขายได้เพราะนั้น ผลิตได้แต่ขายไม่ได้ไม่มีแหล่งจําหน่ายนะเดินทางไปได้ยากลําบากนะครับต่อมานะครับเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านห้วยมงคล2495มีรถยนต์รูปล่างแปลกคันหนึ่งนะครับได้เดินทางเข้าไปถึงหมู่บ้านห้วยมงคลแล้วก็เกิดเหตุการณ์มหัาจรรย์นะเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นก็เกิดไปตกหลุมนะติดอยู่บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 1>, 1, 4, 3, ่มูนะอาจจะเป็นบ้านของในรวยงามขำนะครับโดยทหารตำรวจที่ตามสเสด็จในหลวงลอก้าของเราก็ช่วยกันดันดรถพ่อที่นั่งให้หลุดขึ้นจากลมนะครับชาวบ้านและในรวยงามขำก็ได้เข้าช่วยเหลือนะครับเรียกชาวบงชาวบ้านมาช่วยกันดันดรถพ่ที่นั่นนะครับโดยขณะนั้นชาวบ้านก็ไม่รู้หรอกครับว่าเป็นรถยนต์ของใครเห็นแค่ว่ามีรูปร่างแปลกตาดีนะครับ ต่อมาเมื่อในหลวงรหลเก้านะครับและสมเด็จพระราชินีสเสด็จลงจากรถพระที่นั่งจึงได้ทราบวัาท่านทั้งสองพระองค์คือพระเจ้าแผ่นดินนั่นเองนะครับก็คือในหลวงรัรชกาลที่9นะครับในหลวงก็ได้ถามในรวยงามขำแล้วก็ชาวบ้านที่มาช่วยดันรถพระที่นั่งขึ้นจากหล่มนะครับว่าปัญหาของหมู่บ้านนี้นะครับมีปัญหาอย่างไรบ้างมีความต้องการอย่างไร ในรวยงามขำและชาวบ้านต่างๆนะครับก็กล่าบบังคมทูลว่าสิ่งที่อยากได้มากที่สุดคือถนนนะครับเห็นไหมครับความต้องการของถนนชาวบ้านอยากได้ถนนมากที่สุดนะครับก่อนเสด็จพระราชดำเนินกับได้ประธานเงินก้นถุงแกในรวยงามขำนะครับปัจจุบันก็เก็บบูชาไว้นะเป็นสมบัติของครอบครัวนี้เลยนะครับและต่อมาอีกไม่นานก็มีตำรวจพลล่มนะครับ ได้นามบุกรการถ่ายตัดถนนใช้เวลาประมาณ1เดือนชาวบ้านจะได้ถนนในหลวงนะครับพระราชทานนะให้ตำรวจผลล่มมาช่วยนะครับตัดถนนนะใช้เวลามาณหนึงเดือนชาวบ้านห้วยมงคลก็มีถนนตัดออกมาสู่ตลาดหัวหินจากเวลา2วัน2คืนนะครับเมื่อก่อนที่ไม่มีถนนนะฮะใกล้ก็เหมือนไกลนะครับ ตอนนี้ไปใกล้แล้วฮได้ขับเป็นคำว่าใกล้อย่างแท้จริงแล้วคือใช้เวลาในการเดินทางเพียง15บหถึงยีนาทีก็ถึงตลาดหัวหินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถนนห้วยมงคลเนี่ยจึงเป็นเส้นทางบำบัดทุบบำรุงสุขแก่ราษสรนะรแล้วก็เป็นมูลเหตุปัจจัยทําให้เกิดโครงการและดําริต่างๆตามมาอีกมากมายหลายพันโครงการนะครับโดยมีภาพถ่ายสําคัญนะครับรถไไั้ติดลม แล้วก็เครื่องจักรที่ใช้ในการสร้างถนนห้วยมงคลนะครับเมื่อปี2495เดี๋ยวดูรูปถัดไปนะครับเพราะฉนั้นผมอยากจะให้พวกเรานะครับเยาวชนรุ่นใหม่นะฮะจะเห็นไหมครับว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะครับยังให้ความสําคัญเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนเลยนะครับระบบถนนเลยนะเพราะฉะนั้นถนนเนี่ยจะเป็นตัวการนะครับที่จะนําสู่ความเจริญต่างๆมากมาย นะเข้าไปสู่นะพื้นที่ที่ยังห่างไกลความจเจริญต่างๆเพราะฉะนั้นถนนความสำคัญครับนะแล้วขอให้เรารภูมิใจในคนรุ่นเก่าๆปนะู่ย่าตายายนะครับพ่อแม่ของเรานะที่ช่วยนะครับการพัฒนาบ้านเมืองแห่งนี้ให้พวกเราสุขสบายจนถึงทุกวันนี้นะครับโดยเฉพาะนะชาติาันาพระมหากษัตร์นะเป็นสิ่งที่ทุกคนนะถ้าเป็นคนไทยโดยแท้จริง ควรให้ความเคารพนะฮะให้ความศรัทธานะครับเราอยู่กันมาด้วยระบบแบบนี้นะครับเป็นร้อยรปีสืบต่อกันมานะครับเพราะนั้นต้องภูมิใจในความเป็นชาติไทยนะครับของเราให้มากนะครับพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตนะครับได้ออกรบนะครับสร้างบ้านแปลงเมืองดูแลบำบัดทุบบำรุงสุขราชดรมาถึงปัจจุบันนี้นะครับให้พวกท่านซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะได้มีชีวิต ได้มีความสุขความสบายถึงวันนี้นะฮะปัญหาอุปสรรคที่ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับเราทุกคนนะที่เกิดมาก็ต้องช่วยกันนะแก้ปัญหากันต่อไปนะครับขอให้ภูมิใจในความเป็นชาติไทยของเราไว้ให้มากมากซะหน่อยหนึ่งนะครับอย่าหลงลืมความเป็นชาตินะความเป็นศาสนานะการยึดมั่นในระบบพระมหกากษัตริย์ของไทยไปด้วยนะครับผมขอฝากไว้นะจากคนรุ่นเก่าๆอย่างผมนะะอันี้ถนนเนี่ยนะหลักการก็คือ เหมือนอย่างถนนห้วยมงคลนะฮะจากหมู่บ้านห้วยมงคลถึงตลาดหัวหินเนี่ยหลักการคือ door to door ก็คือประตูถึงประตูอาจจะมาค้นจากประตูบ้านถึงประตูบ้านนะฮะจากหน้าบ้านเราไปถึงที่ทํางานนะฮะบ,บางทีเราเดินทางจากบ้านเรานะครับที่พักเราไปโรงเรียนอย่างยี้เป็นต้นนะเราจะเดินเท้าสักหน่อยดึงมาที่หน้าปากซอยนะครับ แล้วก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์นะครับรับจ้างนะไปขึ้นรถเมยโดยสารนะครับอ,อาจจะอาจจะถึงโรงเรียนเลยถึงสถานศึกษาเลยบางทีต้องไปต่อเรือนะครับขึ้นรถไฟฟ้าต่างๆแบบนี้ครับคือมันเชื่อมโยงเป็น,นกลไกทั้งหมดแบบนี้คือหลักการเรียกว่า d o o r ท o ดอ o r นะซึ่งถนนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้นะครับระบบการขนส่งอื่นๆอาจจะทําไม่ได้นะอย่างเช่นรถไฟอย่างนี้เป็นต้น รถไฟต้องไปจอดที่สถานีก่อนนะฮะสถานีปลายทางสถานีต้นทางต่างๆแล้วก็เดินทางต่อด้วยรถโด,ดยสารรถแท็กซี่ไปถึงบ้านเราแต่ถนนเนี่ยมันจะมีระบบโครงข่ายของมันนะครับตรงหน้าบ้านเราก็เป็นตรอกเป็นซอกเป็นซอยต่างๆเชื่อมโยงกันได้เป็นโครงข่ายเพราะฉนั้นหลักการก็คือต้องดอทูดอครับเน้ยนย้ําเป็นการขนส่งเที่ยงโดยความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงในทุกท้องที่ ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือชนบทที่ห่างไกลความจเจริญน,นะฮะเพราะนั้นถนนจะทำได้นะครับหลักการคือนะสามารถเดินทางจากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งนะเชื่อมโยงกันเป็นอย่างดีเป็นโครงข่ายนะครับอ่าตอนนี้เราดูภาพถ่ายซะหน่อยดึงนะฮะภาพถ่ายที่มีความสำคัญนะครับอ่าอันนี้คือรูปรถพัทีนั่งนะฮะที่ติดลมอยู่ที่นะหมู่บ้านห้วยมงคลน,นะครับ ชาวบ้านและทหารต่างๆผู้ตามตสะเจียต่างๆนะฮะก็มาช่วยกระดันลดปะท่นั่นนะครับอย่างตามประวัติที่เราไห้ฟังคร่าวๆเมื่อกี้นี้นะครับอ่าตอนนี้อ่าต่อมาตัวนี้ครับอ่าตัวนี้ถ้าเราดูคืออ่าเราเรียกว่าอะไรครับเนี่ยอ่าเราเรียกว่าถ้าเป็นคนไม่เรียนวิศวโยธาบอกว่าเรียกว่ารถไถนะฮะรถไถมันใช้ทํานานะครับ รถไถต้องมีรถเกี่ยวมันกไม่ใช่งั้นนะอันนี้เป็นรถรถแท็กเตอร์นะฮะถ้าเรียกอย่างน้อยต้องเรียกว่ารถแท็กเตอร์อ่าตรงนี้เป็นตีนตะขาบถ้าดูตรงนี้เป็นตีนตะขาบน,น,น,นะแล้วมีที่ดันแบบนี้นะเป็นรถแท็กเตอร์พระราชทา,านนะฮะแต่สับทางด้านวิชาการทางด้านงานทางเครื่องจักรกลตัวนี้ต้าเรียกว่ารถบูโดเซอร์นะครับอันนี้เป็นที่ในหลวงราชาการที่9เนี่ยพระราชทา,านแก่ตำรวจพลร่มนะครับอ่านะที่ค่ายนะเรศวรอำเภอหูหยิน,นจังหวัดประจวบ ตำรวจพลล่มนะที่เป็นคนที่ไปขับรถไถน,นะสร้างถนนห้วยมงคลอ่ใช้เวลานะประมาณ1เดือนนะครับอ่ที่ทําให้เกิดเป็นถนนเป็นโครงการร่ำดีแห่งแรกนะครับอ่ผู้ขับชื่อดาบตํารวจนะอจงศรีปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่นะครับเป็นคนขับรถบลรเซอร์พระราชทานคันนี้ในการทําถนนห้วยมงคลนะครับ ลโบโรเซอร์เนี่ยผมล่ำเรียนมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นราชาแห่งงานทางนะครับผมว่าคำนี้เหมาะมากถ้าเราเรียนต่อต่อไปหรือเราเคยมีความรู้พื้นฐานมาเนี่ยเครื่องจักรกลตัวเนี้ยจะเป็นเครื่องจักรกลตัวแรกที่เข้าไปสู่ที่หน้าง,งานก่อสร้างหรือที่หน้าง,งานในการก่อสร้างทางโดยเฉพาะในภูมิประเทศที่เป็นภูเขามีต้นไม้ใหญ่นะครับต่างๆมากโบโรเซอร์ตัวนี้จะสามารถดนนันโค่นต้นไม้ใหญ่ได้ สามารถถากถางขุดตอต่างๆได้นะครับตรงที่เป็นตีนตะขาบเนี่ยจะช่วยยันนะดันกับดินไว้แล้วก็ดันดันดันโค่นต้นไม้ต้นใหญ่เป็นต้นได้เล,เลยถอนรากถอนโคนเพราะนั้นเป็นผู้บุกเบิกนะฮะเลยได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งงานถางต้องไปทำการถางป่าขุดตอเป็นเครื่องจักรตัวแรกและอย่างหนึ่งคำนี้เบามากครับถ้าสำหรับประเทศเราคือเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยคนรากฐานก็คือพระราชา เพราะฉะนั้นคํานี้เหมาะสุดๆแล้วราชาของเราครับราัชากาลที่9พระราชทานเครื่องจักรตัวนี้นะครับให้ไปก่อสร้างถนนห้วยมงคลเพื่อบำบัดทุกบำารุงสุขราษฎรในแผ่นดินนี้นะครับเพราะฉนั้นคําว่าราชาแห่งงานทางนะครับจึงเหมาะแล้วกับเครื่องจักรกลตัวนี้โดยเฉพาะของประเทศเรานะครับ,นะรบอ่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะแนบวีดิทัศน์นะครับประวัติการก่อสร้างถนนห้วยมงคล นะให้เราลงจะลงใน YouTube นะให้เราดูเพิ่มเติมเราจะได้รู้ประวัตินะการก่อสร้างถนนห้วยมงคลโครงการร่ำดีแห่งแรกของในหลวงชาการที่9ได้อย่างท่องแท้เลยและท่านจะภูมิใจนะครับท่านจะนะรักนะพระมหากษัตริย์ไทยมากขึ้นนะครับท่านจะรักแผ่นดินเกิดนะที่ปู่ย่าตายายได้สร้างไว้ให้พวกท่านนะมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นกิธกรรมโยธาน,นะครับจําไว้ครับ นะผมชอบพูดเสมอว่านะเป็นวิศกรรมของพระราชานะเพราะฉะนั้นยุคกรรมโยธาเนี่ยจะสร้างบ้านแปลงเมืองนะครับช่วยให้คนมีความสุขความสะดวกความสบายนะบมากขึ้นได้ในวิชาชีพนี้เพราะฉะนั้นให้ท่านภูมิใจในเบื้องต้นนะครับว่าท่านอยู่ในวิชาชีพนี้นะท่านจะต้องอะไรมุ่งมั่นพัฒนาตนเองนะฮะแล้วก็ภูมิใจในอาชีพนี้เพราะอาชีพเราเป็นงานสาธารณะเพราะนั้นทำอะไรแล้วแต่อย่าช่วย อย่างักง่ายนะครับนิสัยความมักง่ายต้องเลิกซนะทุกอย่างนะค,คนเรียนานาวาิก,กรรมโยธาต้องเป็นคนรับผิดชอบสูงนะครับจำไว้นะ,ะ,ะเดี๋ยวค่อยไปดูใน YouTube เพิ่มเติมนะครับเรื่องประวัติการก่อสร้างถนนห้วยมงคลกันแล้วกันนะครับช่วยดูด้วยนะครับอ่าตอนนี้เราจะพูดถึงประวัติของทางหลวงสักทีหนึ่งนะครับโดยละเอียดเมื่อกี้พูดให้เราภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยนะครับไปแล้วนะครับ ให้ความให้ภูมิใจในคนรุ่นหลังนะทีนะ่ช่วยสร้างบ้านแปลงเมืองให้เรานะครับเราคนรุ่นเก่านะที่ช่วยพัฒนานะความไม่เจริญนะให้ให้ดีขึ้นให้พวกเราสะดวกสบายขึ้นในปัจจุบันนะแต่นี้ความหมายของถนนผมําเครื่องหมาย Question Mark ให้คิดไว้หลายคำเลยคือค m ยม,มายคิดน,นี้หมายความว่าคนที่ไม่ได้ไดเรียนทางด้านโยธาโดยตรงก็อาจจะตอบถูกนะ ป้าแม่ยายมียายมาลุงลุงเปลี่ยนต่งตางๆก็น่ยตอบว่าถ้าถามว่าถานนคืออะไรพวกท่านเหล่านั้นอาจจะตอบถูกอาจจะบอกว่าก็ที่เราใช้เดินทางนี่แหละที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ขี Motor S ide, <S ่จักรยานนี่แหละนะเดินทางขนส่งนะเดินทางขนสัตว์เลี้ยงไปขายนะเอาพืชผลการเกษตรไปขายอันนี้ใครๆก็ตอบได้นะครับแต่ถ้าตอบแบบวิศวกรรมนะฮะอ่าแล้วก็แบบ หลักทางด้านอะไรอะสังคมต่างๆจะตอบว่าอย่างไรเอาจะเอาทุกวท,กทกไปก่อนนะฮะคือเส้นทางเข้ามาคมทางบกเน้นครับถนนต้องทางบกอย่างหนึ่งที่ใช้สําหรับคนและยวดยานนะครับอันนี้คือตอบแบบที่1ห,หรือถ้ากล่าวตามหลักการกอร่อสร้างทางวิศวกรรมโดยเฉพาะวิศวกรรมโยธาของเราต้องตอบแบบนี้ครับเป็นโครงสร้างฐานดินชนิดหนึ่งนะฮะ เป็นโครงสร้างฐานดินเรียกว่า earth structure นะฮะที่สามารถรองรับน้ำหนักการบดทับการที่รถยนต์วิ่งซัำไปซัำมาสับเฉพาะเรียกว่าการบดทับนะครับนะของยามนาต่างๆได้อย่างปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานที่กำหนดไว้นี่นะครับต้องตลอดอายุการใช้งานที่กำหนดไว้แล้วสังเกตดูจะมีการซ่อมบำรุงมีการปรนธาถนนนะเส้นที่เราเห็นกันอยู่เป็นระยะระยะ นะครับเพราะฉะนั้นถนนจะมีอายุทางด้านการใช้งานอายุทางด้านวิศวกรรมจะมีนะถึงเวลานะต้องมีการซ่อมซ่อมบำรุงต้องมีการรูน้ะใหญ่อย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวค่อยเรียนรู้เพิ่มเติมไปเนะรื่อยๆอ่าตอนนี้วัตถุประสงค์ของการก่อสร้างถนนนะครับเพราะฉะนั้นตอบไปได้นะครับถนนอยู่ประมาณนี้นะวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างทางเนี่ยนะฮะก็ต้องมีในยุคเก่าเลยนะครับ,นะรบก่อนคิดการบ้างก่อนพุทธศาสนาบ้าง,างต่าง ในสมัยโบราณถนนเกิดจากการเดินของฝูงสัตว์นะเพื่อการหาอาหารและน้ําหรืออพยพย้ายทำเลที่อยู่เริ่มต้นเนี่ยจำไหมครับว่าเป็นทางเดินของฝูงสัตว์เพื่อหาอาหารหาแหล่งน้ําแล้วก็ฤดูการผสมพันธุ์ต่างๆนะฮะย้ายทำเลที่อยู่อาหารแหล่งนี้หมดก็ไปหาอาหารแหล่งต่อไปนะเป็นการเดินทางซ้ําไปซ้ํามา รนะอบปีหน้าฤดูการหน้าก็จะวนกลับมาเดินทางซ้ําบนเส้นทางเดิมๆนะครับหรืออ่านล่าวอีก่ในหนึ่งว่าเป็นทางเดินล่าสัตว์ของมนุษย์เรียกว่าทางเท้านะครับพอมนุษย์คุ้นเคยกับสัตว์นะก็เกิดการล่าสัตว์นะเพื่อดํารงชีพต่างๆก็เป็นทางเดินของมนุษย์นะที่ใช้สําหรับการล่าสัตว์เป็นต้นนะต้องยึกนึกถึงยุคโบราณเลยนะครับนะต่อมามนุษย์มีความจเจริญมากขึ้นนะครับ ก็เกิดการเลี้ยงสัตว์สัตว์ที่ว่าก็มายกสัตว์ป่า,ปา,า,ปานะครับงัวป่าควายป่านะครับม้าป่าต่างๆนะฮะนำมาใช้ปัญญาผ่านนะครับเริ่มต้นเอามาขี่ก่อนนะฮะแล้วพอเสร็จแล้วก็เอามันมาเทียมเกวียนนะฮะหรือระดิ์ระบบล้อเลื่อนขึ้นมาก็เกิดเป็นจากทางเท้าก็พัฒน,นาเป็นทางเกวียนจำสเตปนี้ดีนะครับ1สัตว์ก่อนทางเดินล่าสัตว์ของมนุษย์ต่อมากลายเป็นทางเกวียน บแบบที่4ี่ย่อครับสร้างเครื่องมือขึ้นมาเครื่องจัรแบบง่ายขึ้นมานะครับก็เกิดเป็นระบบล้อเลื่อนที่สมบูรณ์นะครับแต่ก็ยังใช้นะเกี่ยวข้องกับสัตว์มาเทียมนะมาลากมาจูงอยู่นะครับอย่างเช่นเป็นระบบรถม้านะครับเมื่อก่อนประเทศเรามีรถม้าเยอะนะอย่างจังหวัดลำปางปัจจุบันก็ยังมีรถม้าอยู่เป็นสายลักของจังหวัดลำปางเลย นะจึงมีความจําเป็นต้องมีถนนที่ดีเพื่อใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้านะครับเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวโดยสรุปคือวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างถนนเนี่ยน่าจะมีสักราวๆสัก3-4ข้อโดยสรุปดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกคือเพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งคนก่อนครับเรียกว่ผู้โดยสารหรือสินค้านะครับสินค้า,าจะเป็นนะผ,ผลผลิตการเกษตร หรือผลผลิตจากภาคอุตสาหกรรมนะฮะขนส่งสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับจากแห่งหนึ่งไปสู่อีกแห่งหนึ่งได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็วอย่าลืมหลักการดอทูดอนะครับเติมมาหน่อยครับและต้องมีความปลอดภัยด้วยนะครับต้องมีประสิทธิภาพต้องมีความปลอดภัยด้วยนะครับต่อมาถนนนะครับวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างถนนอีกตัวหนึ่งคืออะไรเพื่อเป็นเส้นทางให้บริการด้านทะลโพก ต่างๆแก่ประชาชนเชน่นเป็นถนนที่เดินทางไปยังสถานศึกษาไปโรงพยาบาลน,นะครับไปสู่ระบบไปสนีต่างๆนะครับโดยเฉพาะสมัยก่อนยุคคอมมิวนิสต์ใช้ในการปราบปรามโจรผู้ร้ายอย่างนี้เป็นต้นปัจจุบันก็ใช้ในการอะไรอ่ะผู้ผู้ดูแลบ้านเมืองนะครับทหารตำรวจต่างๆก็ๆใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งอาวุธยุโทโธปรกรณ์ต่างๆได้ด้วยนะครับปราบปรามนะครับ ผู้ที่คิดไม่ดีต่อบ้านเมืองต่างๆนะครับเพื่อช่วยส่งเสริมด้านการลงทุนนะครับเกิดการทันาด้าน,นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างนะครับเพราะฉะนั้นถนนมีส่วนเป็นอย่างมากมนเถอะนะฮะต่อมาสุดท้ายครับเพื่อการป้องกันปกครองนะครับปกครองก็ดูแลบรรทุนพุงสุด ของประชาชนนะครับและการป้องกันประเทศนะฮะขนส่งทหารอาวุธย,ยุทภัณฑ์ต่างๆนะครับการกระจายอำนาจจากศูนย์กลางของประเทศไปสู่ท้องถิ่นต่างๆในแต่ละภูมิภาคในแต่ละจังหวัดนะครับในแต่ละหมู่บ้านต่างๆเป็นต้นนะแล้วก็มียังมีอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมนะครับเพราะนั้นนี่คือวัตถุประสงค์ให้เราตอบได้ในทางด้านหลักของสังคมศาสตร์และตอบไปได้ในหลักวิศวกรรมด้วยก็แล้วกัน นะครับตอนาานี้อาจจะพูดซ้าๆกันนิดนึงถนนนั้นถ้าแบ่งตามประเภทนะครับสถานที่ที่ทําการก่อสร้างตัวแรกคือสถานที่ทําการก่อสร้างสร้างที่ไหนสร้างในเมืองสร้างในชนบทนะฮะและการใช้งานแล้วจะแบ่งได้เป็น2ประเภทง่ายๆก็คือโดยสรุปก็คือเป็นถนนในเขตเมืองนะครับและถนนนอกเมือง หรือถนนชนบทถ้าในเขตเมืองเรียกว่โอเวอร์โรสนะครับถ้านอกเมืองหรือชนบทหรือว่าท้องถิ่นเรียกว่ารูโรดนะครับอันนี้ถ้าเราเรียนต่อทางด้านวิศวกรรมขนส่งหรือวิศวกรรมการทางในระดับสูงเนี่ยมันจะมีวิชาเฉพาะเลยครับถนนในเมืองต้องออกแบบแบบนี้นะครับถนนนอกเมืองควรออกแบบแบบนี้ถนนท้องถิ่นควรออกแบบแบบนี้นะครับซึ่งมาฐานในการก่อสร้างมาฐานในการออกแบบก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับ ตามระดับของการใช้สอยนะครับว่าใช้ในเขตเมืองนอกเมืองและปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการออกแบบในการก่อสร้างต่างๆต่อมาจะขอพูดโดยสรุปในส่วนของประวัติของทางหลวงนะฮะทั้งของไทยและของต่างประเทศนะครับเอาของต่างประเทศก่อนนะครับอันนี้ผมจะพูดแบบโดยสรุปเราต้องไปอ่านซ้ำนะครับไปทบทวนเอาเองในเอกสารตำราเรียนนะที่อยู่ในมือของพวกท่านนะครับ ทางในยุคแรกนะครับสันนิษฐานว่าอย่างที่บอกก็คือเป็นทางเดินของสัตว์นะที่ย้ายถิ่นที่อยู่หาแหล่งน้ํานะครับที่เชื่อถือได้อย่างชัดเจนถ้าเราเคยดูสลักคดีก็คือการเคลื่อนย้ายของฝูงควายป่าไบซันนะเป็นคว,ควายป่านะครับที่มีขนยาวๆมีเขาต่างๆนะฮะจากอเมริกาเหนือนะครับจะอพยพทีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะไปละล้านตัวก็มีนะครับ มันจะวิ่งซ้ําไปซ้ํามานะครับจะอพยพจากตรงนี้นะตรงจุดนี้ไปจุดนี้นะก็ปีต่อมาก็เคลื่อนย้ายนะซ้ําไปซ้ามาแบบนี้นะครับซึ่งการเดินทางการยกของฝูงควายป่าตัวเนี้ยต่อมากลายเป็นทางเดินของพวกอินเดียแดงนะครับอินเดียแดงตัวนี้ก็ใช้ในการล่า,าสัตว์ต่างๆนะนี่ของอเมริกานะครับแล้วเป็นพวกบุกเบกิกนะยุคต้นๆน,นะที่เข้าไปนะในพื้นที่ที่เป็นป่าต่างๆนะครับ คนก็เริ่มเข้าไปนะอันนี้ในช่วงคศ .19 ึ่สนะครับพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างทางที่เกิดขึ้นโดยสัตว์และทางที่มนุษย์ทำขึ้นนะฮะเนื่องจากทางเดินของสัตว์มี็นจำนวนมากมายเปลี่ยนทิศทางเสมอคือไม่แน่ความแน่นอนทางที่เกิดโดยมนุษย์เชื่อว่าเป็นการเดินทางไปสู่แหล่งล่าสัตว์นะฮะ ได้มีการครวบโครงขายถนนมนุษย์ที่ทําขึ้นในยุโรปตะวันตกนะครับอันนี้ก็ลองอ่านดูแล้วกันนะฮะในปีคศ1970ได้พบทางเดินที่มีอายุประมาณ2,500 BC BC มาจากตัวนี้ครับ Before Christ ก็คือก่อนคริสตกาลก่อนพระเยซูนะฮะทำด้วยล็อกแพลตฟอร์มวางบนกิ่งไม้นะฮะคือเอากิ่งไม้มาทำเป็นฐานวางเป็นชั้นๆซ้อนๆกันบางแห่งพบถึง3ชั้นนะครับ ก็คือถนนจะทําซ้ซําๆซ้อนๆกันซึ่งมีินษร์คล้ายกับถนนที่พบในฮังการีในสามพันในปี3000ปีครับก่อนคิดการได้มีการรู้จักการใช้ล้อเลื่อนนะครับได้แลบความนิยมในการขนส่งเป็นอย่างมากในราวพันหปีก่อนคิดการถนนส่วนใหญ่จะเป็นพวกนะอันมิทอกก็คือนะก่อนพวกโรมันจกเรืองอำนาจก็คือประเภทที่ไม่มีผิวจราจร ือถนนเป็นดินเป็นฝุ่นนะฮะเป็นดินตามธรรมชาติท่านั้นเองแค่ถมให้มันสูงขึ้นมาอาจจะมีไม้เป็นฐานหนึงที่ว่านะครับแต่ไม่มีผิวจราจรนะครับถนนประเภทนี้นะครับประเภทที่มีผิวจราจรเนี่ยเริ่มต้นไม่มีผิวนะครับได้ค้นพบในราวศตวรรษที่17ก่อนคิดการใกล้ใกล้คิดการเข้ามาแล้วครับในสวิตเซอร์แลนด์มีถนนที่ปูด,ด้วยไม้นะครับสังเกตด,ดูไหมเมื่อก่อนใช้ไม้เป็นสูตรก่อสร้างส่วนใหญ่ ใช้เป็นทางผ่านภูมิเทศที่เป็นที่ลุ่มและดินอ่อนเอาไม้มาวางซ้อนๆการเป็นชั้นๆนะครับนะเพื่อให้มันรับแรงได้จากดินอ่อนก็สามารถรับหนักได้บางเป็นชั้นๆอันนี้หลักการตัวนี้เป็นหลักการพื้นฐานของการทําถนนเลยครับทำไมถนนต้องถมให้เป็นชั้นๆนะครับมีชั้นทางต่างๆเพราะเพื่อให้มันชั้นดินข้างล่างหรือชั้นดินเดิมหรือว่าดินอ่อนต่างๆเนี่ยสามารถรับหนักได้นั่นเอง พบในยูเครนเยอรมันและโปแลนด์ต่อมายุคโรมันได้ดัดแปลงวิธีการก่อสร้างถนนดังกล่าวนะเช่นที่พบในภาคใต้ของฮอลแลนด์ส่วนในฮังการีได้พบถนนนะที่พื้นชั้นล่างปูด้วยกิ่งไม้และตอกหลักขั้นไม่ให้มันทลายไม,ไม่ให้มันพังนั่นเองปูทําชั้นบนด้วยท่อนไม้นะครับเอาท่อนไม้มาวางเทินไว้แล้วปรับผิวหน้าด้วยดินเหนียวบดอัดแน่นคือเอาไม้ข้างล่างมันกิ่งไม้ พอใกล้จะถึงผิวถนนก็เอาท่อนไม้เป็นท่อนๆมาวางแล้วก็ปรับหน้าโรยหน้าด้วยดินเหนียวอัดแน่นนะนี่คือมีผิวทางแล้วนะเป็นดินเหนียวอัดแน่นนอกจากนี้ยังพบในอินเดียเมโสโปเตเมียอียิปตเปอร์เซียใช้ล้การเบื้องต้นประมาณนี้ในการก่อสร้างถนนในเบื้องต้นก่อนคิดการนะฮะในจกักรวรรดิอินคาในอเมริกาใต้อินคาเป็นชนเผ่านะครับนะบมีความยาวมาสามพันไม้ ตามชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกอย่างนี้เป็นต้นในประเทศชิลีก็มีการพบถนนนะซึ่งฐานลากเป็นพวกกิ่งไม้ท่อนไม้และข้างบนก็เป็นดินนะที่มีอยู่ในท้องที่นั้นๆนะนี่คือถนนในเบื้องต้นนะที่พบเห็นนะในยุคก่อนคิดการต่างๆนะฮะต่อมาเป็นยุคของโรมันโรมันถ้าเราเคยดูพวกภาพยนตร์นะฮะที่พวกรนุ่งผ้าถือหอกถือดาบมีโลต่างๆนะครับ ในอิตาลีนะฮะยุคโรม,มันนะสาม bc นะค,คือ3ามปีก่อนคิดการเป็นถนนยุทธศาสตร์และการค้ายาว130ายสามสิไมนะจากนะโรมไปคาป,ปัวต่อจากนั้นก็ได้แผ่ขยายไปยังยุโรปแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลางรวมความยาวทั้งสิ้น5 3 0 0 0ไมล์นไมะครับถนนที่ว่าตัวนี้เนี่ยในยุคโรม,มันเนี่ยจะเป็นผิวจราจรเป็นดิน นะครับก็มีการถมนะแล้วก็ทำผิวเป็นดินก็คือดินเดิมในท้องถิ่นนั่นเองนะครับต่อมาถนนในบริเตนก่อนยุครถไฟบริเตนเนี่ยหรือพิติสเนี่ยก็คือในกลุ่มประเทศอังกฤษนะครับซึ่งจะรวมพวกเครือจักรภพต่างๆนะครวมประเทศอังกฤษเวลสกอตแลนด์อย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกเป็นเครือจักรภพนะฮะอังกฤษนะเป็นคนดูแลอยู่อังกฤษก่อนการยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมใหญ่นะครับ การเดินทางส่วนใหญ่ใช้แม่น้ำลำคลองนะแม่น้ำลำคลองนะระหว่างปีขศ1 7 6 0ถึง1840อันนี้ยุคหลังุิตการแล้วครับขณะเริ่มมีระบบการขนส่งทางรถไฟเพราะว่ามีการขุดคลองมีความยาวมากเลยครับทั้ง4,000ใหไมล์การเดินทางส่วนใหญ่ก็สัญจรทางแม่น้ำนะครับเหมือนประเทศเราในยุคอดีตนั่นเองการขนส่งทางลงคลองมีราคาถูกขนส่งได้คาาลับเป็นจำนวนมาก เ,เห็นไหมรถบรรทุกรถเรือเรือบรรทุกทรายบรรทุกข้าวเปลือกบรรทุกน้ํามัน,นต่างๆนะฮะจนปลายศวตวรรษที่18เป็นยุคเริ่มต้นของทางอุตสาหกรรมนะฮะเป็นยุคจะบุกเบิดอุตสาหกรรมใหญ่แล้วครับมีการก่อสร้างถนนขึ้นบ้างนะครับการเริ่มต้นตรงนี้ต้องจำนะฮะต้องจำไปประวัติศาสตร์การก่อสร้างถนนสักหน่อยดึงในต่างประเทศเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของการก่อสร้างถนนนะฮะในยุคของบริเตนเป็นของโทมัสเทลฟอร์ดนะฮะนะ ตัวนี้ฮะเป็นชื่อของของคนนะเป็นวิศวกรการทางนะก่อสร้างพวกสะพานพวกท่าเรือต่างๆเกิดในคิสสกลาหนะคิสสกลาที่1757เนะเป็นผู้เริ่มก่อสร้างถนนในต้นศตวรรษที่19วิธีของเขาทำไงครับเขาใช้หินก้อนโตๆวางเรียงเป็นพื้นถนนแล้วทับด้วยหินเล็กๆอีกทีหนึ่งแล้วทำผิวถนนให้เอียงลาดเล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำนะครับนี่คือ ของโทมัสเทลฟอร์ดหินผิวหน้าจะสึกกร่อนด้วยเท้าม้าแล้วล้อรถมา้าล้อรถม้าจะเป็นล้อเหล็กนะฮะนะเป็นล่องล้อทำให้เกิดฝุ่นลงไปอัดในช่องว่างเป็นการกันน้ำไปในตัวนะฮะเพราะ,ะนั้นการสึกกร่อนที่ผิวหน้าเนี่ยจะเกิดเป็นฝุ่นเป็นผงนะฮะไปอุดช่องว่างนะของเม็ดหินต่างๆทำให้ถนนแน่นขึ้นนะครับอันนี้คือยุคนะถนนของโทมัสเทลฟอร์ดนะครับต่อมา คนที่สองที่มีบทบาทในการก่อสร้างถนนในต่างประเทศและเราก็ประเทศไทยก็ใช้เอามาเป็นต้นแบบด้วยในเบื้องต้นนะก็คือจอร์นลูโดแมคคาดัมนะถ้าคนเคยคุ้นเคยเรียกจะเป็นเรียกเป็นผิวทางแบบแมคคาดัมเป็นผิวทางนะโบราณก็เป็นวิศวกรเช่นเดียวกันในสกอตแลนด์นะฮะได้ดัดแปลงวิธีของเทลฟอร์ดปรับปรุงเทลฟอร์ดขึ้นมาโดยไม่ใช้หินก้อนโตทําฐานรากครับ แล้วนะฮะจัดเรื่องระบบการระบายน้ำครับตอนนี้ให้ความสำคัญในการระบายน้ำนะฮะแล้วผิวจราจรทําให้ราบเรียบยิ่งขึ้นแล้วก่อสร้างถูกลงด้วยนะฮะเพราะหินก้อนโตมีราคาแพงนะฮะอ่าตอนนี้ในอังกฤษก็นะมีโทมัสเทลฟอร์ดนะฮะแล้วก็จอร์ูดอนแมคคานัมต่อมาในฝรั่งเศสเพียร์เทอร์สโควตนะฮะก็เป็นอินเจเนียร์เช่นเดียวกันนะครับที่นะเป็นผู้ออกแบบถนน โดยยึดหลัก2ประการคือความมั่นคงของฐานลากของถนนและให้ความสําคัญต่การระบายน้ําเป็นอย่างยิ่งนะครับและผิวจราจรเนี่ยต้องป้องกันน้ําซึมผ่านลงไปได้ด้วยนะครับอันนี้ซึ่งเป็นหลักที่สําคัญของการก่อสร้างทางเลยนะน้าต้องไม่สามารถซึมผ่านจากผิวจราจรลงไปทําลายโครงสร้างชั้นทางต่างๆได้นะพน้อยถนนไม่อ,อ่อนแอนั่นเองประกอบด้วยหินใหญ่วางบนฐานที่โคง้งนะครับ แล้วทับด้วยชั้นพื้นทางหินขนาดเล็กลงโค้งน,นี่เลยเป็นหลังเต่านะส่วนผิวหน้าเป็นหินขนาดเล็กมากมีการจัดการซ่อมแซมให้ถนนสามารถใช้งานได้ตลอดปีทุกฤดูกาลซึ่งจักรพัฒน,นินโปเลียนนะครับคิดคิดตระกาศ1,800ถึง1,814ประมาณ14ปีก็ใช้ของทเทอร์เควตเนี่ยเป็นแบบอย่างในการก่อสร้างถนนในฝรั่งเศส และนายสาร่าจาัรในเครือจักรภพอังกฤษด้วยนะครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นโทมัสเทลฟอร์ดจอร์ูดอนเมคดามแล้วก็เพียเทอร์สเควตนะครับจะมีรูปแบบของถนนให้เห็นในเบื้องต้นตามรูปข้างล่างดังต่อไปนี้นะข้างบนเนี่ยจะเป็นพวกยุคโรมันนะครับนะและตรงนี้จะเป็นในอย่างที่ว่าครับอันนี้ของเทลฟอร์ด นะครับของแมคดัมสควตนะฮะอันนี้จกักรพรรดินโบเลียนไปใช้ก่อสร้างในฝรั่งเศสแล้วก็ในเครือจักรภพอังกฤษด้วยนะครับอันนี้เราลองดูรูปร่างหน้าตาของถนนในยุคนะทีนะ่อันนี้เอ,อกแนวเป็นเรื่องของยุโรปนะฮะก็จะมีถนนในยุคโบราณก็มีพื้นฐานในการพัฒนาในการก่อสร้างตามนี้นั่นเองต่อมาเราลองมอง,มองทิ่ทวีบอเมริกามั้งนะฮะในสหรัฐอเมริกา ประเทศนี้ก็เป็นอะไรอ่ะเป็นชาติมหาอำนาจของโลกใบนี้นะครับตอนนี้เอเชียเราก็ประเทศจีนใช่ไหมครัคูซี่อะไรอ่ะคูเคียงกันมาเลยระหว่างอเมริกากับจีนตอนนี้นะครับใน1,900นะครับแต่เดิมเกิดจากการทางเดินพูกอินเดียแดงอย่างที่พูดไปในอเมริกาเหนือนะฮะก่อนที่ชนผิวขาวจะเข้ายึดครองเป็นทางเดินผ่านป่าชนพื้นเมืองยินีดแดงครับ คนผิวขาวอ,อพยพเข้าไปในอเมริกาแล้วก็มีเคยดูสรารคดีเนี่ยก็จะมีการฆ่าชนพื้นเมืองฆ่าผู้อินเดียนแดงทิ้ง,งต่างๆนะเกิดการสู้รบต่างๆขึ้นในอเมริกานะแผ่นดินเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเลยนะโดยการนะทำเครื่องหมายแนวทางตามต้นไม้นะห่างผ่านที่โลง่งก็อาศัยที่หมายข้างทางทีุ่่นเคยเป็นแนวทางนี่คือการวางแนวทางในยุค ที่คนผิวขาวเข้ายึดครองทางเดินในพื้นป่านะครับวาซาถธนเมริกาเนี่ยเริ่มต้นโดยนายพลชาวอังกฤษเอ็ดเวิร์ดเบดด็อกหรือเรียกเป็นนายพลเบดด็อกนะฮะเข้าไปปราบปรามฐานฝรั่งเศสนะใน, Ohio, ในรัฐโอไฮโอในคศ1755ก็คือสร้างถนนเพื่อไปทำสงครามไปปราบปรามผู้ก่อการร้ายต่างๆนะครับเนื่องจากมีสมาัะมากนะจึงนำทาง จึงทําทางไปด้วยขณะที่เคลื่อนย้ายทาหารและขนสมปาระนะก็คือทําถนนเพื่อขนส่งนะสำปะสะเสบียงอาวุธยุทโธภันนะในการสู้รบนั่นเองนะถนนที่นายพลแมดดอกสร้างขึ้นนะก็ประยุกต่อมาก็กลายเป็นแนวทางที่สําคัญนะเป็นถนนที่สําคัญของอเมริกาก็เอาแนวทางมาใช้ในการฒนาต่อไปให้เป็นถนนมีคุณภาพนะดีขึ้นนะ ถนอนอีกสายหนึ่งนะฮะที่อเมริกาให้ความสำคัญก็คือนะก็มีการก่อสร้างนะโดยใช้อาร์มี่เอนจิเนียร์ก็คือเป็นทหารของนายพลแมดดอกนะสังเกตดูสมัยก่อนต้องใช้ทหารหมดนะฮะเป็นทางที่เริ่มจากนะเวอร์จิเนียเซา์นะจากใต้นะไปตะวันออกตะวันตกต่างๆนะฮะ มายังเคร์แร์ต่อมาในปีคศ1794ได้มีการสร้างถนนเก็บค่าผ่านทางเรียกว,ว่าเทนะินพาย์นะก็มีการสร้างถนนเพื่อเก็บค่าผ่านทางขึ้นมานะครับถนนชนิดที่มีผิวทางสายสําคัญเพื่อให้บริการในพื้นที่เศรษฐกริจรสายแรกในบริการเหนือนะเปถนนี่มีความสําคัญถนนตัวเทินพายตัวนี้ฮะต่อมาในกลางปีคศ1820ได้มีการก่อสร้างถนนเก็บค่าผ่านทางอีกมากมายในภาคตะวันออกของประเทศ สังเกตดูถนนเบริกาเนี่ยจะเป็นการเก็บค่าผ่านทางนะฮะเป็นการลงทุนเพื่อน,นามาพัฒนาระบบถนนต่อไปนะอันนี้เราลองไปอ่านดูนะครับอาจจะกลายตัวซะหน่อยหนึ่งนะต่อมาก็มีถนนเป็นทางของรถม้าที่วิ่งระหว่างรัฐและเป็นทางสัญจรสําหรับม้าแกะหรือฝูงสัตว์ในลาวคอศ .1830 อันนี้อันนี้การออกจานซะหน่อยหนึ่งได้มีการขนส่งทางรถไฟเกิดขึ้นในเบริกา อเมริกาเนี่ยสร้างบ้านแปลงเมืองโดยใช้ระบบรถไฟนะครับจําไว้นะที่ไปเข้าไปในป่านะครับเขาสามารถเดินทางโดยใช้รถไฟทํารางรถไฟต่างๆคนผิวขาวเข้าไปนะฮะเนื่องจากรถไฟสามารถขนส่งสินค้าและผู้โดยสารได้คลาวแล้วมากๆเพระาะอเมริกาพัฒนาได้นะครับประเทศเขาใหญ่โตมากๆพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลต้องใช้รถไฟเข้ามานะครับจึงทําให้เกิดความนิยมในการใช้ถนนต่างๆก็ค่อยลดลงไป เพราะระบบรถไฟโดยเฉพาะเป็นยุคต้นๆก็เป็นเครื่องจักรไอ้น้ำนะครับถนนจะมีความมีบทบาทในเป็นการขนส่งเล็กเพื่อขนส่งสินค้าหระผู้คนสู่ทางรถไฟจะมากกว่าโดยได้หันมาปรับปรุงถนนหนทางในเมืองให้มีสภาพดีขึ้นที่เป็นชุมชนที่เป็นในตัวเมืองก็ปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้นนะนี่คือถนนในยุคอเมริกาต้นๆน,น,นะครับจนมาถึงยุคของรถไฟนะต่อมาในศตวรรษที่20นะครับ ในคศหนึ่งเ้าศเป็นต้นมาอเมริกาได้เข้าสู่ยุคของรถยนต์มียุครถม้านะครับแล้วก็รถไฟต่อมามนุษย์ต้องการความสะดวกสบายความเป็นส่วนตัวนะครับก็เกิดการพัฒนาระบบรถยนต์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการเพิ่มของประชากรพลเมืองต่าง,าง,างนะฮะอัะตราการใช้รถใช้ถนนก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะนั้นก็เลยมีการพัฒนาการสร้างถนนนะครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะฮะ เริ่มมีการวางระบบเครือข่ายเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันนะสามารถเดินทางข้ามประเทศได้สำเร็จในราวปีคศ .1935 ้ถนนที่สร้างเป็นมาตรฐานนะได้มาตรฐานโดยส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับมีการเผื่อเขตขยายทางครับจำคำแรกครับสับเฉพาะวิศวกรโยธาของเราทางด้านการทางเรียกว่าเขตขยายทางหรือว่าเขตทางนะภาษาตัวย่อเรียกว่า R O W เรียกว่า line of way ตัวอย่างเช่นถนนหน้ามหาวิทยาลัยเราเนี่ยฮะจากเสาไฟฝั่งมหาวิทยาลัยเราไปถึงฝั่งตรงข้ามนั่นแหละคือ line of way ครับคือเขตทางหรือเขตขยายทางถนนหน้ามหาวิทยาลัยเรามาก่อนก็มีอยู่แค่ประมาณเลน2เลนสวนทางไปกลับนะฮะแล้วกเกิดการขยายเพิ่มจํานวนเลนขึ้นตามปริมาณการจราจรตามความเจริญที่เพิ่มขึ้นนะฮะตอนนี้ก็ถนนก็กลายเป็นไป2เลนกับ2เลนนะ แล้วก็เขตทางก็จะหลดนะฝั่งที่เป็นเสาไฟทั้งสองฝั่งแล้วแต่ตรงกลางก็เป็นร่องน้ำนะ,ะตรงร่องน้ําที่ว่าเนี่ยอาจจะขยายเป็นผิวถนนในวันต่อไปก็ได้เราจจะเป็นระบบขนส่งมวลชนอาจจะเป็นตำแหน่งของการวางรถไฟรางรถไฟลอยฟ้าหลังบงลังเบาต่างๆก็ได้นะฮะเพราะฉนั้นไอตัว line of way หรือว่าเขตทางเนี่ยเขาจะต้องเวนคืนหรือต้องการหรือต้องเผื่อไว้นะไว้ในเบื้องต้นไว้ให้กว้างๆไว้ก่อน พอปริมาณทัฟฟิกหรือว่าปริมาณรถยนต์เพิ่มมากขึ้นก็จะเกิดการขยายเลนถนนเพิ่มเติมต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนี่คือหลักพื้นฐานที่ท่านควรรู้ l i ท์ออฟเวย์เขตทางหรือเขตขยายทางการถาสินสุดตรงนี้ก็ขอจบในส่วนของประวัติของนะถนนในยุคโบราณของต่างประเทศกันแล้วกันต่อมาจะเข้าสู่ความใกล้ตัวนะก็คือบ้านนี้เมืองนี้ก็คือประเทศไทยเราคือประวัติทางหลวงของไทย ทางหลวงของไทยนะฮะก็มีการพัฒนาขึ้นขึ้นนะขึ้นมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจากเริ่มต้นเป็นทางเดินนะครับแล้วก็เป็นทางเกวียนทางยุคเริ่มแรกเนี่ยนะครับจะมีลักษณะนะเป็นคันทางจะเป็นดินถมคันทางคือส่วนที่เป็นล่างสุดของถนนนะครับซึ่งขุดจากข้างทางลักษณะของถนนดินคือโกยจากดินข้างทางขึ้นมา มาพูนมากองให้เป็นตัวถนนนะให้มันหนีน้ำเหมืนเถอะนะต่อมาเปลี่ยนเป็นหินใหญ่และกรวดผิวทางเป็นดินอัดแน่นนะฮะจนบันพัฒนาเป็นถนนลาดยางแอตแลนติกคอนกรีตและถนนคอนกรีตคือเริ่มต้นลำบากครับพูดตรงๆแล้วก็มีวัฒนาการในการก่อสร้างมาจนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในตะกูลลาดยางก็แอตแลนติกคอนกรีตผิวคอนกรีตก็ถนนคอนกรีต ถนนลาดยางจะเรียกว่าผิวทางแบบ flexible นะก็ผิวทางแบบหยุ่นตัวถนนคอนกรีตเรียกว่าผิวทางแบบลิจิตนะริจิต pavement หรือผิวทางแบบเกรงตัวนะนั่นเองปัจจุบันก็มีอยู่2ผิวทางหลักๆคือลาดยางกับคอนกรีตนั่นเองโดยต้องสามารถรองรับปริมาณของการจราจรหรือทัฟฟิกหรือว่าวอลุมนะน้ำหนักของสิ่งที่บรรทุกน้ำหนักล้อของยานพาหนะต่างๆนะ นี่คือต้องรองรับได้2ตัวคือปริมาณทัฟฟิกแล้วก็น้ําหนักกดทัพต่างๆในสมัยโบราณน,นั้นคนไทยจะติดต่อคณาคมโดยการเดินคนรุ่นใหม่สมัยนี้ไม่เดินนะครับผมก็ยังเป็นคนหนึ่งที่ชอบเดินอยู่นะครับคนสมัยนี้ระยะทางท่านๆก็บอกว่าไกลแต่คนยุคโบราณโบราณพ่อแม่ปู่ย่าตายายปู่ย่าตาทวดเราเนี่ยใช้วิธีเดินอย่างเดียวนะฮะแล้วก็พัฒนามาเป็นการใช้เกวียน มาเทียมเกวียนเทียมงวเทียมควายเทียมม้าต่างๆนะมีช้างมีม้ามีลามีล่อต่างๆเป็นยานพาหนะประมาณร้อยปีที่ผ่านมานะอาจจะเกินแล้วร้อยกว่าปีแล้วการเดินทางทางน้ํามีความสําคัญแหละมากกว่าการใช้ทางเกวียนถ้าเราเคยได้ยินก็คือจะเดินทางสัญจรขนส่งทางน้ำโดยส่วนใหญ่ระบบแม่น้ำลำคลองต่างๆนะมี ถ้าเดินทางไม่ไม่มีก็ใช้วิธีขุดคลองเพิ่มคลองประสีเจริญคลองดาเนินสะดวกต่างๆเนี่ยเป็นระบบคลองที่ขุดขึ้นมาเพื่อการเดินทางสัญจรทางน้ําทั้งหมดนะครับเ mm hmm. พราะฉนั้นประเทศไทยก็ได้เชื่อเป็นเวนิสตะวันออกก็คือมีระบบคูคลองที่เชื่อมโยงกันอย่างมากเพราะว่าการเดินทางในสมัยยุคโบราณเนี่ยจะใช้การสัญจรทางน้ําเสียโดยส่วนใหญ่นะครับส่วนทางเกวียนเนี่ยก็ใช้ในการขนส่งสินค้าอ,อพยเพเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัย หรือการเดินทางในบริเวณที่เป็นตัวเมืองนนะบริเวณที่เป็นชุมชนนะก็ใช้ระบบถนนนั่นเองนะก็คือทางน้ำนะที่ไม่สามารถไปถึงก็ใช้เป็นระบบทางเปลี่ยนนั่นเองนะอีกนิดหนึ่งนะครับต้องเอาให้ครบถ้วนกระบวนกว่าแตอนนี้จะขอแบ่งแยกเป็นยุกยุคนะเพราะนั้นเราคือคนไทยนะต้องรู้ประวัติศาสตร์นะในส่วนของถนนพอสมควรนะไว้เล่าต่อให้ลูกหลานเราฟังได้ด้วย ที่เราเท้าความไปได้ที่เก่าว่าสุขโขทัยก็เช่นทวาราวดีนะแต่เราเท้าความที่พอจับต้องได้ก็คือในยุคสุขโขทยัยแล้วยังมีหลักฐานอ้างอิงเกี่ยวกับถนนในยุคโบราณของสุขโขทยัยให้เราเห็นจนถึงปัจจุบันนะในสมัยสุขโขทัยเราเราวพศ1880ถึง1น0 0นะครับยาวนานพอสมควรสร้างถนนเป็นทางเกวียนใช้โคกับบือลากจูงนะขนพืชผลการเกษตร,รจากไร่นา ถนนนอกเมืองสายแรกที่สร้างขึ้นสร้างในสมัยของพยาลิไทยจำไว้นะเป็นถนนเชื่อมระหว่างศีสัจนาลายัยสุขโขท,ทยัยถึงกำแพงเพชรก็อยู่ทางด้านหัวเมืองเหนือวันเถนศิศสีสัจปยุบันก็คือสุขโขทัยนั่นแหละนะฮะยาวประมาณยาวพอสมควรเลยนะฮะสองกิโลเมตรเป็นถนนคันดินถมใช้ดินข้างทางเนี่ยโกยพูนขึ้นมาเป็นตัวถนน มีความสูงประมาณ1-2เมตรนะครับผิวถนนเนี่ยกว้างประมาณ3เมตรมีคูน้ำสองข้างเพื่อช่วยในการระบายน้ำพอฝนตกลงมาลงบนถนนก็ระบายออกตรงคูน้ำไอค้คูน้ำสองข้างทางเนี่ยก็เกิดจากก็เอาดินที่ขุดคูน้ำน,นะครับมาถมเป็นตัวถนนนะครับตั้งชื่อว่าถนนพระร่วงนะครับปัจจุบันนะครับเป็นถนนโบราณน,นะรปรากฏอยู่ในทางหลวงนะ ของไทยอยู่นะฮะก็มีรูปที่แสดงถนนยุคโบราณเราลองไปเทียบเคียงอินเทอร์เน็ตดูนะกับในปัจจุบันว่าแนวทางถนนพระล่วงเนี่ยก็อยู่ในระบบถนนของไทยอยู่ในปัจจุบันอันนี้อาจจะไม่ค่อยชัดนะฮะเราไปดูเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตเองนะฮะอันนี้เป็นแนวทางของนะแนวทางของถนนพระล่วงในยุคสุโขทัยนะฮะลองไปเพิ่มเติมดูนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูสารคดีต่างๆเพิ่มเติมได้เดี๋ยวผมจะอัปโหลดลงใน ช่อง YouTube เพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้ลักษณะของโครงสร้างทางในสมัยสุขโขทัยนะครับอันนี้แก่งที่บอกไปเนี่ยขุดตรงนี้ให้เป็นล่องน้ำแล้วมาถมขึ้นเป็นตัวถนนนะสูง1-2เมตรผิวกว้างประมาณสัก3เมตรนะฮะใช้เป็นทางลากจูงนะของเกวียนนะลากจูงโดยใช้มา้าใช้ลาใช้ล่อนะ ใช้โคกระบือต่างๆล่างจุงนะครับอันนี้คือถนนโครงสร้างทางในเบื้องต้นนะเป็นถนนดินถมนะในยุคสุโขทัยนั่นเองต่อมาสุโขทัยแล้วนะครับยุคต่อมายาวยชนไทยรู้หรือไม่ยังรู้กันอยู่ไหมครับนะตอนนี้พวกท่านรู้สึกจะอะไรอ่ะแปลกๆไม่เหมือนยาวยชนในยุค เก่าๆนะครับเพราะนั้นท่านลองปรับจูนเรื่องความเป็นไทยซะหน่อยหนึ่งนะครับควรรู้เรื่องประวัติศาสตรชาติไทยไว้มากให้มากๆหน่อยนะฮะกวาจะมาทุกวันนี้ให้พวกท่านยืนอยู่เนี่ยมันผ่านอะไรมามากมายนะครับเพราะนั้นท่านต้องช่วยรักษาต้องภูมิใจนะครับในความเป็นไทยของเราด้วยในสมัยกรุงศรีอยุธยา1983ถึง2310นะครับแต่ตอนต้นถึงต,ตอนปลายครับกรุงแตกไม่แตกต่างๆเนี่ยครับ รวบรวมได้เป็นยุคอยุทยาประชาชนใช้แม่น้ําลําคลองในการสัญจรเป็นส่วนใหญ่ถ้าไปดูไปเที่ยวยุทยาเมืองโบราณายุทยาเนี่ยจะมีแม่น้ําเจ้าพยานะฮะต่างๆมีแม่น้ำนะป่าสางต่างๆผ่ากลางเมืองนะเขาเรียกเป็นเมืองอกแตกนะมีแม่น้าผ่ากลางเมืองนะฮะการก่อสร้างถนนมีจุดประสงค์เพื่อเดินทางติดต่อภายในตัวเมืองหรือเกาะเมืองนั่นเองใช้สําหรับเป็นการเดินเท้านะเป็นทางเดินเท้าเป็นทางเกวียน เป็นทางรถม้าต่างๆการก่อสร้างถนนในเกาะเมืองหรือตัวเมืองของกรุงศรีอยุธยาก็ใช้วิธีขุดดินข้างทางเป็นคันทางและผิวทางเหมือนกับสมัยสุขโขทัยน,นั่นเองนะครับเพราะนั้นนี่คือในสมัยอยุธยาเนี่ยการเดินทางก็เป็นสัญจรทางน้ํานะครับเพราะนั้นการพัฒนาระบบถนนเนี่ยก็เป็นอยู่ในแค่ในในตัวเมืองในเกาะเมืองเท่าน,นั้นเองนะครับถนนในสมัยอยุธยาเนี่ยจะแบ่งเป็นถนนในเขตเมือง หรือเกาะเมืองที่ผมชอบพูดเนี่ยหรือในชุมชนแล้วก็ถนนนอกเมืองนะครับเชื่อระหว่างหัวเมืองที่สําคัญนะหัวเมืองเมื่อก่อนก็คือปัจจุบันก็คือเําว่าจังหวัดนะฮะมีศาสตร์เป็นการก่อสร้างเป็นถนนคันดินถมเช่นเดียวกับสมัยสุขโขทัยอย่างที่บอกไปต่อมาสมัยของพวกท่านนะครับที่พวกท่านรักชาติรับแผ่นดินน้อยลงนะก็คือสมัยกรุงรัตนกโกสินทร์นั่นเองนะครับ สมัยกรุงรัตโกสิ์เนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้ในเรื่องระบบการก่อสร้างถนนนะทีนะ่มีเนื้อหาอยุพอสมควรเลยเพราะนั้นให้ท่านขีดตรงนะประวัติศาสตร์ที่สำคัญเอาไว้ด้วยที่จับต้องได้คือ2 4 0 4นะครับสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่4นะครับได้ก่อสร้างถนนดินขึ้นมา เป็นถนนสายเจริญกรุงบำรุงเมืองเฟื่องนครดูสมบัติสำนวนนะฮะท่านจะตั้ง,งชื่อถนอนเนี่ยให้คล้องจองกันเรียกง่ายครับถนนพระรามที่4นะครับและถนนสีลมนะครับนี่คือถนอนในสมัยรสีนะฮะมีการขยายความกว้างของถนนจาก3เมตรในสมัยยุทธยาสมัยสุโขทัยเนี่ยกว้างถึงสิบเเมตรกว้างมากเลยละครับ จนประชาชนสงสัยว่าทำไมมันกว้างเหลือเกินนะครับมีความสูง1.25เมตรนะครับแต่ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียครับเป็นถนนดินนะครับอย่างที่ว่าไปเป็นดินนะครับฤด,ดูร้อนจะมีฝุ่นฟุ้งนะฮะเมื่อรถมาวิ่งผ่านรูฝนก็เกิดการเชื่แฉะน้ำท่วมขังเพราะเป็นดินนะครับมีการก่อสร้างถนนฝรั่ง2องกองชื่อว่าถนนฝรั่งสองกองคือฝรั่งเป็นคนวางแนวทาง สองกล้องสำรวจนะครับเรียกถนนฝรั่งสองกล้องจากท่าเรืออำเภอยุทธยาไปอำเภอพุทธบาทสระบ,บุรีรัชกาลที่4ี่ในศรัทธาในพุทธศาสนานะครับท่านจะไปสักการะรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบ,บุรีนะครับก็มีการก่อสร้างถนนชื่อว่าถนนฝรั่งสองกล้องกล้องที่ว่าคือกล้องสำรวจน,นั่นเองเดี๋ยวผมจะมีเป็นคลิปวิดีโอของกรมทางนะครับนะลงในช่อง YouTube ให้พวกเราศึกษาเพิ่มเติมอ่ะนะต้องขอบคุณพวก เจ้าของวิดีโอต่างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมทางหรือหน่วยงานต่างๆที่ทําขึ้นนะครับเพื่อประโยชน์นะต่อการศึกษาต่างๆเดี๋ยวจะลงเพิ่มเติมในช่อง youtube พวกเราควรไปดูเพิ่มเติมนะฮะดูภาพที่เคลื่อนไหวมั่งจะได้ไม่เบื่อนะครับต่อมา2414ลูกรอสี่ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระพิยามหาราชนะครับในหลวงรัชกาลที่5ของวงชนชาวไทยนะครับ มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับต่อประเทศนี้ต่อบ้านเมืองนี้นะครับถ้าพวกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอายุต้นๆเนี่ยไม่ทําอะไรไว้เลยนะครับประเทศเราอาจจะเป็นรัฐที่ล้มเหลกวก็ได้ปัจจุบันนะยังมีคนต่อว่าต่อขานมากมายนะครับถ้าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะผู้ครองแผ่นดินไม่ดูแลอะไรไว้เลยเราจะลําบากมากกว่านี้นะครับเพราะนั้นพวกเยาวชนทั้งหลายนะครับช่วยปรับความคิด นะเรื่องความรักชาติแลักแผ่นดินใหม่แต่ด้วยนะครับได้มีการก่อสร้างถนนสายยาวตามแบบยุโรปนะครับเป็นถนนสายสงขาไซบุรีนะสังเกตดูภาคใต้นะครับท่านในความสําคัญนะครับเจ้าจฟ้าเจ้าแผ่นดินระยะทางประมาณ90กิโลเมตรใช้สําหรับรถเทียมม้านะครับเพื่อใช้ในการรับเสด็จนะเสด็จกลับจากประพาสอินเดียท่านไปประพาสอินเดียต่างๆเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ยเพื่อไปดูความเจริญนะครับ แล้วนามาพัฒนาบ้านเมืองของเรานะครับระบบนะรถไฟระบบประปาระบบไฟฟ้าระบบไปรษณีย์ต่างๆนะครับเกิดจากนะยุคต้นๆของรัตนโกสินทร์ทั้งหมดนะครับจากไซบุรีถึงเมืองสงขลานะครับถนนเส้นนี้ชื่อว่าถนนราชดำเนินราชดำเนินคือเป็นของราชการเป็นของพระราชาต่างๆ,ๆปัจจุบันถนนสายนี้นะครับสงขลาไซบุรีต่างๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของถนนเพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข4ของประเทศเรานะครับสายใต้ของเรานะฮะช่วงหาดใหญ่ถึงบ้านคลองแงะถึงบ้านคลองพวนะฮะถนนที่รอหบุกเบิกไว้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข4ในปัจจุบันนะครับเชื่อมต่อกับหมายเลข407สงขาหาดใหญ่นั่นเองในปัจจุบันนะครับอันนี้ถ้าเราดูรูปสเก็ตตัวนี้เป็นโครงสร้างถนนของรัฐนโกสินทร์ตอนต้นนะครับใช้วิาใช้วิธีขุดดินข้างทางเหมือนเดิม มาถมเป็นคันดินถมอันนี้ที่ว่านะครับสมัยรัชกาลที่4นะ1.25เมตรความสูงผิวทางกว้างถึง11เเมตรนะครับกว้างมากนะกว้างมากนะอันนี้ถ้าดูตามประวัติศาสาตร์เนี่ยท่านสร้างไว้ให้พวกฝรั่งฮนะฝรั่งที่เข้ามาตอนนั้นฝรั่งเข้ามาช่วยในการพัฒนาประเทศมากมารับราชการในแผ่นดินก็มากนะฮะแต่พวกฝรั่งเนี่ยเขาอยู่ที่เมืองหนาวเมืองที่อากาศไม่เหมือนบ้านเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเกิดการป่วยไข้ต่างๆนะเพราะฉะนั้น ในหลวงรัชกาลที่4เนี่ยก็สร้างถนนให้ฝรั่งเขาสามารถพอวันหยุดสร์อาทิทิ์หยุดจากราชการเนี่ยให้สามารถเขามาพักผ่อนออกกาลังกายนะครับขับรถมา้านะขี่รถมา้นานั่งรถม้าชมเมืองต่างๆนะให้สูตรอากาศบริสุทธิ์ต่างๆนะก็สร้างเพื่อถ้าพูดแบบนะั้นก็คือสร้างเพื่อเอาใจฝรั่งนะให้พัฒนาบ้านเมืองต่างๆให้มันมากขึ้นให้มีความจเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศนั่นเอง ต่อมา2 4 1 4นถึง2460นะครับทางลงอยู่ในความดูแลของเจ้าเมืองและสมหาเทศาพิบาลต่างๆก็คือผู้ปกครองเมืองมณฑลต่างๆนะครับก็มีการก่อสร้างถนนขึ้นระยะทางทุรณาจักรเลยประมาณ7 7 5กิโลเมตรนะครับ1เมษาอันนี้จะเล่าประวัติศาสตร์ย่อๆนะครับ2455กรมคลองครับเมื่อก่อนไม่มีหรอกครับกรมทางเพราะให้ความสำคัญกับคูคลองโอนกรมคลองสังกัดกระทรวงโยธาธิการ เปลี่ยนชื่อเป็นกรมทางนะครับแล้วเปลี่ยนชื่อกระทรวงโยธาธิการเป็นกระทรวงคมนาคมนะครับเมื่อหนึ่งเมษาเดี๋ยวพวกนี้ครับเปลี่ยนกลับไปกลับมาครับนะตามการเมืองบ้างตามระบบบริหารราชการแผ่นดินต่างๆบ้างนะเอาที่สําคัญนะครับที่เหลือที่ผมข้ามๆท่านลองไปทบทวนดูเอาสองสี่หกหนึ่งครับมีมาตรานในการก่อสร้างทางประเทศไทยเล่มแรกบันทึกเป็นตัวหนังสือขึ้นครับ ชื่อว่าสมุดคู่มือในการก่อสร้างทางและบำรุงทางอันนี้เป็นตำราสร้างทางโบราณนะครับฉบับแรกของไทยว่าด้วยการสร้างแบบไทยๆนะครับต่อมา2,476นะครับเริ่มทดลองลากยางผิวทางถนนเยาวราชจากสีแยกวัดตึกนะไปสามแยกเป็นครั้งแรกนะไปสามแยกเป็นครั้งแรกเป็นสามแยกเป็นครั้งแรกนะ คือเริ่มลาดยางครั้งแรกนะว่างั้นเถอะนะฮะนี่คือการลาดยางครั้งแรกสองสี่เจ็ดหกนะสองสี่เจ็ดแปดถึงสองสี่เก้าแปดนำหินมาเรียงตัวเพื่อทำผืนทางแบบเทลฟอร์ดและแมคคดัมไปย้อนดูนะครับเทลฟอร์ดเป็นอย่างไรแมคคดัมเป็นอย่างไรสองสี่เจ็ดเก้าถึงสองสี่แปดสามก่อสร้างฐามาตรฐานคันทางกว้างแปดเมตรผิวทางเป็นหินล,ลูกรกหลังกว้างแปดเมตรระยะทางยาวมากเลยครับ 2,215กิโลเมตรนนี้เป็นมารฐานในการก่อสร้างในเบื้องตน้น2480ครับก่อสร้างทางคอนกรีตสายกรุงเทพนครปฐม,มระยะทาง1.8กิโลเมตรเป็นสายแรกนะครับอันนี้สำคัญนะครับนี้เป็นประวัติศาสตร์ของถนนคอนกรีตเลยไปอีกนนี้นครับ2490นะครับได้ค้นพบแหล่งน้ำมันดินน้ำมันดินนะครับไม่ใช่น้ำมันดิบเรียกว่าทาที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ตอนนั้นใน,ในต่างประเทศก็เริ่มใช้นะแอดฟันหรือว่ายางมาตอยเนี่ยมาการมาทำการก่อสร้างถนนแล้วนะครับแต่ไม่สามารถนะํามาใช้ในงานทางเนีมากนะักโดยมีการทดลองทําผิวลาดทางแบบเซอร์เฟซทิทเมนต์และใช้ยางแอดฟันซีเมนต์ยาง AC หินโม่และกวดโม่ต่างๆเนี่ยลงบนราดระบนผิวทางลูกหลังเดิมคือเริ่มใช้การลาดยางเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนั่นเองอ่าตอนนี้ สิบสองมีนาสองสี่เก้าห้าเปลี่ยนชื่อกลมทางเป็นกรมทางหลวงแผ่นดินกรมทางตัวนี้มาก่อนก็ยังรวมเรื่องคูคลองต่างๆเข้าไปด้วยนะครับถนนด้วยต่อมาก็กรมคลองไม่มีแน่นอนแล้วก็เป็นกรมทางหลวงแผ่นดินสังกัดกระทรวงคมนาคมอันนี้ขอพูดย้อนไปหน่อยนะครับเดี๋ยวดูในวิในคลิปวิดีโออาจจะมีนะการลาดยางครั้งแรกเนี่ยนะครับนะเป็นการลาดยางนะครับที่เกิดขึ้นถแถวๆถนนพวกเยาวราชนะ จเจริญกรุงต่างๆนะครับเป็นสมัยรัชกาลที่6นะไอ้บริษัทที่ไอ้ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยบางทีคนยุคเก่าๆหรือแม้กระทั่งเราเนี่ยเรียกว่ายางมาต่อยอถนนที่เราลาดลงไปเนี่ยเป็นสีน้ำดำเนี่ยเรียกว่าผิวทางลาดยางถนนลาดยางเนี่ยบางทีเรียกถนนยางมาต่อยถนนดำมั่งนะฮะเพราะว่าผิวมันดำนะแต่ถ้าเป็นตําราทางวิชาการเรียกถนนแอดฟานยางมาต่อยก็เรียกว่ายางแอดฟานนะ ถนนที่ลาดยางผสมมีเรื่อง Advanced c o n c r แต่ทําไมคนไทยชอบเรียกว่ายางมาตอ่อยล่ะยางดาๆที่ลาดเนี่ยร้อนๆเนี่ยเรียกว่ายางมาต่อยสาเหตุก็เพราะว่าบอกให้ฟังเลยก็แล้วกันนะฮะจะได้ไม่เสียเวลาก็คือเป็นชื่อของบริษัทที่มาลาดยางครั้งแรกในประเทศไทยในสมัยราชการที่6นะฮะถนนเยาวราชเจริญกรุงต่างๆเนี่ยชื่อบริษัทมันทอยมันทอยนะครับเป็นของฝรั่งเศส เอาเทคโนโลยีการลาดยางเข้ามาใช้ในการลาดยางของแรกของประเทศไทยเพราะฉะนั้นชื่อ,อยางของบริษัทมันทอยเนี่ยฮะก็เลยเพี้ยนนะเป็นคำพูดที่เพี้ยนหรือว่าติดปากคนไทยมาลาดยางบริษัทอะไรบริษัทมันทอยมันทอยก็กลายเพี้ยนเป็นมาตอยนะนี่คือประวัติศาสตร์ของคําว่าทําไมคนไทยถึงเรียกว่าถนนยางมาตอยนะหรือว่าเลียดยางแอดฟันที่ฝรั่งเรียกเนี่ย ตำราวิชาการเร็วแอดฟานเนี่ยเรียกว่ายางมะตอยเนี่ยเพราะว่าเป็นชื่อของบริษัทที่มาลาดยางครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่6นะครับชื่อว่าบริษัทมันทอยนั่นเองนะครับอ่ประมาณนี้เล่าสู่กันฟังจําไห้นะครับประเทศเดียวน่ะคงไม่เลืกเอกมาเล่าเราจะเลือกอยู่ประเทศเดียวกว็ได้นะครับยางมะตอยนะครับอ่ไปนิดนึงนะครับผมจะพยายามอาัดไม่ให้นานมากนะครับจะมี จะมีถ้าจะไม่ค่อยยาวมากไม่รู้ยาวหรือเปล่านะครับแต่ละคลิปนะฮะสองสนะครับกาดอกจันไปเลยครับสําคัญสองดอกเลยอเมริกานะครับพยาอินทรีของโลกได้ให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างทางสายยุทธศาสตร์จากสระบ,บุรีไปยังนครราชสีมาชื่อว่าถนนมิตรภาพครับเรารักกันครับอเมริกากับไทยแลนด์ผู้ก่อการร้ายเยอะมากครับสมัยก่อน นะักศึกษาหนีเข้าป่าบ้างนะฮะอะไรต่างนะนะเพราะฉะนั้นจะเป็นภัยคอมมินิตนะคัเพราะั้งวิธีการที่จะทำให้เกิดการกระจายความเจริญกำจัดคอมมินิตออกจากประเทศราวต่างๆนะครับก็ต้องใช้วิธีการสร้างถนนเข้าไปในถิ่นที่อะไรลำบากทุรักันดานต่างๆนะครับอเมริกาช่วยแล้ครับเป็นทางสายยุทธศาสตร์ มีการใช้เทคโนลยีสมัยใหม่ในการก่อสร้างทางเป็นถนนชั้นหนึ่งคือที่ดีที่สุดเป็นผิวทางลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตเพราะนั้นถนนแอสฟัลต์ีคอนกรีตสายแรกของไทยจำไม่ขึ้นใจประวัติศาสตร์ชาติถนนมิตรภาพครับแอสฟัลต์ีคอนกรีตคือเอายางมาตอยเอายางแอสฟัลผสมกับหินแล้วปูลงบนถนนนะครับมีการนำมาตรฐานในการออกแบบทางและสะพานจอเริกามาใช้ กลายเป็นปรับแก้เป็นมาตรฐานกรมทางพัฒนาใช้ต่อเนื่องสืบเนื่องกันไปจนถึงปัจจุบันนะครับโดยของเมริกาเนี่ยเป็นเอ o โหรือเอสในปัจจุบันเมื่อก่อนเป็นเอครับแล้วเติมตัวทีอีกตัวหนึ่งเมื่อก่อนเอาแค่เรื่องถนนครับแล้วต่อมาพัฒนาเอาตัวทีใส่ทีคือทางสปอร์ตคือการขนส่งนะฮะก็คือเอาทั้งการขนส่งทางน้ําการขนส่งทางอากาศเมาหมดเลย เป็นเอสโตออกมานะครับโดยระยะทางประมาณ1้3กิโลเมตรนะครับจากสระบ,บุรีไปยังโคราชบ้านเรานีครับทำการก่อสร้างเป็นช่วงๆนะร,ระยะทางต่อๆกันช่วงเริ่มแรกจากสระบ,บุรีถึงปากช่องนะครับเมื่อก่อนปากช่องเนี่ยยังขึ้นอยู่กับจังหวัดสระบ,บุรีอยู่ระยะทางประมาณ63กิโลเมตรนะเมื่อเดือนมิถุาพศ2498าะป4ส8จํีาจำไว้นะครับ ถนนทภาพอเมริกากับไทยอเมริกาให้ความช่วยเหลือเราเป็นทางยุทธศาสตร์นะครับสร้างเพื่อเกิดการพัฒนานะประเทศนะสร้างเพื่อนะเป็นทางยุทธศาสตร์เกี่ยวด้านคอมมิวนิสต์ต่างๆนะเพราะนั้นถือว่าเป็นการเปิดสกลาดการก่อสร้างถนนตามแบบอย่างตะวันตกของไทยเป็นการรับเทคโนโลยีครั้งยิ่งใหญ่ในการสร้างทางของประเทศ ทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยทำให้เราเป็นผู้รู้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างถนนของภูมิภาคอาเซียนนี้วารยเรื่องเทคโนโลยีในการก่อสร้างทางเนี่ยอันดับหนึ่งของอาเซียนคือประเทศไทยภูมิใจได้เลยนะครับนะํานะเป็นการเปิดสกราดการก่อสร้างทางปันอย่างยิ่งนะครับมี2498นอกจากเป็นการลาดยางฟันติคคอนกรีตสายแรกมิต,ตรภาพเนี่ยฮะยังมีการเกิด นะกระบวนการการออกแบบที่สําคัญดังต่อไปนี้การออกแบบผิวทางลาดยางใช้ค่า CBR เข้ามาเกี่ยวข้องเราเรียนวิชาปตภีกโศาสตร์มาเนี่ยแคลิฟอร์เนียแบริ่งเลโชเนี่ยเราทําอย่างไรครับพอออกไหมครับเอาค่า CBR เปอร์เซ็นต์ CBR มาใช้ในการออกแบบค่าถ้าเปอร์เซ็นต์ CBR น้อยแปลว่าดินอ่อน CBR มากก็แปลว่าดินค่อนข้างแข็งอย่างนี้เป็นต้นค่าน้ําหนักล้อวิวโหลด ใน2498ใช้น้ำหนักกดทับของล้อยังน้อยอยู่ครับใช้แค่8,000ปอนด์ใช้ค่า cbr กับน้ำหนักล้อ2ตัวเป็นค่าหลักในการออกแบบนี่คือ2498เนะครับเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีการพัฒนามีการทำพืนพืนทางที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการลาดยางหลายแบบเลยลองอ่านดูมีผิวทางแบบ p ิ n e เ r a ัน o ม m กคาร์ดัมมีการทำ r ซ a ร์เฟ e ท t ทเมนมีการทำแอสฟา t ต c กคอนกรีต ส่วนโค้ดพวกนี้เลข1เลข2เลข3เนี่ยก็คือเป็นประเภทของผิวทางที่เราใช้มีการใช้หินครกุกมีการใช้ดินปรับปรุงคุณภาพด้วยปูนซีเมนต์มีการปรับปรุงคุณภาพดินต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะสอส่ soil stabilization เนี่ยคือการปรับปรุงคุณภาพดินต่างๆนะครับนะมีการบริหารจัดการการบารุงทางมีการคิดคอร์สค่าใช้จ่ายมีการบันทึกข้อมูลว่ายัางเป็นระบบ นะเพื่อสะดวกในการซ่อมบำรุงในการดูแลรักษาต่างๆนะครับถนนก็ประมาณนี้นะครับแม้กระทั่งในการออกแบบสะพานก็เช่นเดียวกันก็เอาระบบนะของแอสโตของอเมริกาเนี่ยเข้ามาใช้เป็นนะเป็นโค้ดเป็น,นกลไกในการออกแบบนะถนนสะพานของประเทศไทยนะพนั้นอเมริกาก็ถือว่ามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการก่อสร้างถนนของไทยตั้งแต่นะในอดีต2498จนถึงปัจจุบัน พวกโคดการออกแบบเนี่ยผู้เอสโตเอสเอมต่างๆนะฮะมาเราต้องตามโคดไประยะระยะนะครับเขาจะมีตัวพัฒนามาเรื่อยๆมีการตีพิมพ์เป็นหนังสือเป็นวรารสารออกมาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ออกแบบวิศวการออกแบบเนี่ยก็ต้องตามโค้ดนะต้องตามสิ่งที่วรารสารต่างๆที่ตีพิมพ์ออกมาด้วยนะครับโดยเฉพาะพวกเอสโตต่างๆนะ,ะต่อมาจากพิธภาพเนี่ยก็ไปเอาไปเอาไป,เอาไปก่อสร้างตรงจุดอื่นของประเทศ เช่นไปก่อสร้างพิธุโลกลมศัก์นี้เป็นต้นนะครับโดยมีรูปตัดของโครงสร้างสมรรธภาพใน2498ดังรูปที่1.7เดวดูรูปนะครับต่อมา2,502 2,502เราย่อเลยครับ TAI The a d v Fund Institute อันนี้เป็นโค้ดการออกแบบถนนลาดยางของไทยครับประเทศไทยออกแบบถนนลาดยางด้วยวิธี TAI จำไว้ครับ เป็นธารบานเกี่ยวกับยา a อ v a n านของอเมริกานะครับได้เสนอวิธีการออกแบบความหนาของโครงสร้างถนนขึ้นมาใหม่นะครับคือเพิ่มเติมจากตัวนี้ครับปรับแก้เรื่องน้ําหนักล้ออย่างนี้เป็นต้นนะครับได้ปรับปรุงอะไรบ้างครับอย่างที่หนึ่งเนี่ย CPR เอาไว้เหมือนเดิมใช้อยู่แน่นอน CPR ตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของดินเดิมหรือดินคันทางเดิมของถนนนะครับ น้ำหนักล้อจากแผ่นปานปอนเปลี่ยนเป็น1,000 0ปอนรถยนต์มากขึ้นหนักขึ้นเปลี่ยนน้ำหนักกดเป็น1,000 0ปอนนะครับแล้วเอาปริมาณการจราจรเข้ามาใช้ด้วยทาฟฟิกวอลลุ่มมีการสำรวจปริมาณจราจรเข้ามาใช้ในการออกแบบคือสรุป2,502เนี่ยใช้3อย่างใช้เปอร์เซ็นต์ c p น้ำหนักล้อวิลโหลดเป็น1,000 0ปอน แล้วก็เพิ่มปริมาณจราจรทัฟฟิกเข้ามาด้วยนะครับ2อ0 2เสร็จแล้วพัฒนาไม่หยุดยั้งครับ2 5 0 3อันนี้ถนนลาดยางครับ TAI แล้วถ้าเป็นถนนคอนกรีตล้ะครับคอนกรีตปูนซีเมนทรายหินน้ําเนี่ยนะครับประเทศไทยออกแบบด้วยวิธี p c a ครับ Portland Cement Association ออกแบบถนนคอนกรีตด้วยวิธี PCA จำไหมครับนะคำหนึ่งถึงน้ำหนักล้อเป็นหลักนะถ้าเป็นถนนคอนกรีตนะครับถนนลาดยางตอนนี้3ตัวนะตอนนี้ดูรูปตัดของถนนพิจาราสักหน่อยหนึ่งครับนะดูอินเทอร์เน็ตก็ได้ถ้าไม่คมชัดนะครับ2498ในเบื้องต้นเป็นแบบนี้แหละครับนะลองดูเอาอันนี้จะมีทั้งหมดเนี่ยราวๆสเมตรนะครับ หนึ่งเลนเนี่ยไปหนึ่งเลนเนี่ยสามจุดห้าอ่าตรงนี้อีกสามจุดห้าไหลาทางข้างละสองจุดห้าเมตรนะครับอ่าอันนี้ก็เรียกเซเว่นเซเว่นคือผิวจราจร,รรวมกันสามจุดห้าสามจุดห้ารวมเป็นเจ็ดเมตรนะครับอ่าแล้วก็ต้องมีหลายทางมีสลบสองต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ผิวทางนะฮะมีพื้นทางต่างๆนะครับอ่ามีผิวทาง5เซนที่ว่าเป็นลาดยางครับครั้งแรก นะครับนี่คือหน้าตาในเบื้องต้นสังเกตดูไอชั้นทางตัวนีจ้จะยังไม่มีความหลากหลายนะจะมีลักษณะเป็นดินถมนะแล้วก็มีลักษณะเป็นเป็นหินคลุกนะแล้วก็ลาดยางเลยอ,อย่างนี้เป็นต้นนี่คือในเบื้องต้นครับยังพัฒนาไม่สูงสุดนะสองสี่อเมริกานะครับอย่าลืมถนนวิศภาพของเราอ่าต่อมาครับสองพหแล้วกันครับอีกสักนิดหนึ่งกรมทางหลวงแผ่นดินนะฮะ นะก็เปลี่ยนชื่อไม่เอาอีกเปลนเอาเอาเอา,เอาแค่กรมทางหลวงพอแล้วยุคก,กระทรวงคมนาคมครับเปลี่ยนเป็นกระทรวงพัฒนาการแห่งชาตินะครับนะแล้วเราก็ดูดีๆครับสองพันหกร้อยันร้อยสามพันเนี่ยจะเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศนะยุคหลัง2500เนี่ยนะฮะถ้าไปดูเขาจะบอกว่าเคยฟังเพลงลูกทุ่ง2อ0พฮะผู้ใหญ่รีตีกองประชุมนี่แหละครับนะ เป็นยุคที่ความเจริญกลไกการทนาประเทศเนี่ยเข้ามาเป็นอย่างยิ่งนะครับอ่าเพราะฉะนั้นชาวบ้านจะไม่รู้ว่าเมื่อความเจริญเข้าไปบางทีผู้นํานะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยอะไรอ่ะยังยังอ,ยงอ่านออกเขียนได้น้อยอยู่นะไม่เข้าใจสิ่งที่รัดนะสิ่งที่ส่วนกลางนําลงไปนะครับถ้าเคยฟังเพลงผู้ใหญ่ลีเนี่ยเป็นเพลงที่มีปวัตาสเป็นเพลงที่เสียดสีสังคมนะ ในสมัยนั้นเรื่องความพัฒนาเรื่องกรารพัฒนาประเทศเราเนี่ยนะทางการเขาสั่งมาว่าให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกรเนฝ่ายจะสีหัวคอนถามว่าสุกรนั้นคืออะไรนะผู้ใหญ่รีรู้คุณตอบทันใดสุกรนั้นไซคือหมาน้อยธรรมดาก็คือสรุปให้ชาวบ้านเลี้ยงหมาใช่ไหมแต่ความจริงสุกรแปลว่าหมูแม้กระทั่งผู้นํายังไม่รู้ว่าสุกรคือหมนะูเขาสั่งให้เลี้ยงหมูแต่กลับมาสั่งให้ ชาวบ้านในปกครองตนเองนะเลี้ยงหมานั่นเองอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความเหลื่อมล้ําของชนชั้นในสมัยก่อนนะครับความเจริญการศึกษายังเข้าไปไม่ถึงนะแต่เราพยายามจะเร่งพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลนะเพราะนั้นการพัฒนาต่างๆนะต้องดูเรื่องความรู้นะความเข้าใจของประชาชนด้วยเป็นหลักนะครับนี่คือเป็นบทเพลงที่บันทึกนะ เป็นประวัติศาสตร์เอาไว้ลองดูกันแล้วกันต่อมาพศ2อ,อ1 0ได้มีวิธีการออกแบบเสริมความหนาของผิวทางลาดยางผิวทางลาดยางเนี่ยแอดฟันติคอนกรีตหรือแล้วแต่ที่เป็นตรกูลลาดยางเนี่ยพอใช้งานตกพักจะเกิดการเสรื่อมคุณภาพนะครับจะมีการเสริมความหนาของผิวขึ้นมาเฉพาะเรียกว,ว่าโอเวอร์เลย์ถ้าออกแบบเรียกว่าโอเวอร์เลย์ดีไซน์การเสริมผิวสับเฉพาะเรียกว,ว่าการทำโอเวอร์เลนะครับจำไว้ เขาจะขูดสายผิวเดิมออกแล้วก็เสริมผิวจราจรล,ลงไปนะครับอาจจะเสริมบนผิวทางลาดยางเดิมก็ได้หรือเสริมบนผิวทางคอนกรีตก็ได้นะครับเรียกว่าการทำโอเวอร์เล์นะมีการใช้เครื่องมือเรียกว่าเบนแ m มิน e erm ีมเป็นคานนะครับไปวางตรงท้ายรถนะแล้วก็ดูค่าการโก่งตัวแอนตัวของผิวทาง,างต่างๆนะร่วมกับการใช้ค่า c b r คือมีการใช้เครื่องมือเบนแคมิน e erm ีมนะ เป็นคารนะสำหรับวัดค่าการโกงแอนของผิวทางนะของชั้นทางต่างๆมาร่วมกว่าค่าแคลิฟอร์เนียแบรลิงเลโชนั่นเองอ่านี้จะสรุปปิดท้ายครับเรื่องตัวแปรที่ใช้ในการออกแบบถนนลาดยางนนะที่สำคัญข้างต้นไม่ต้องไปจำนะครับมาจำตรงนี้เลย2013ันร้อยาครับีเอสฟันอินดิิวเทเป็นโค้ดการออกแบบถนนลาดยางของไทย ได้เสนอวิธีการออกแบบความหนาของชั้นทางเรียกว่า t i c k n e s ต Design หรือเรียกว่า Full d e p t v a n v e n p e d p มเม t e n t u t r u c t u r e นะสำหรับทางหลวงและถนนขึ้นมา Highway and s t r e e t นะครับคือการออกแบบเริ่มต้นเนี่ยเขาจะถือว่าเราเป็น f p t h Depth คือความลึก Full คือเต็มนะครับก็คือจากชั้นพื้นทางเนี่ยอาจจะเป็นหินคลุกเนี่ยจะเป็นความหนาของ a อดฟันติคอนกรีต1 0 0 อย่างเช่นท่านคำนวณได้30เซนก็คือทําเป็นลาดยาง30เซนไปเลยนี่คือที่ได้จากการคํานวณน,นะครับแต่ถ้าเราทําลาดยาง30เซนเนี่ยมันหนามากนะครับทำได้นะครับอ่าแต่มันจะสิ้นเปลืองงบประมาณในการก่อสร้างทางประเทศลาวก็คือต้องเอาตัวเนี้ยไอความหนาตัวนเนี้ยน่ที่เป็นฟฟลเนฟแอฟนติคอนกรีตร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยมาทอนเป็นชั้นทางนะครับผิวทางจะเหลือแค่สัก5เซน10เซน และส่วนความหนาที่เหลือของฟูนเดฟเนี่ยก็กลายเป็นชั้นพื้นทางหินครุกชั้นรองพื้นทางในลูกหลังอย่างนี้เป็นต้นนะจะมีตัวแฟกเตอร์ในการแปลงอยู่ถ้าเราได้มีโอกาสได้เรียนการออกแบบถนนลาดยางท่านจะเข้าใจคําว่าฟูนเดฟแอดฟันติกคอนกรีตมากขึ้นนะครับกรมทางหลวงนาวิธีการออกแบบนี้มาดัดแปลงใช้ในการออกแบบคําว่าดัดแปลงก็คือมีการแปลงค่าจากค่าแอดฟันติกคอนกรีตฟูนเดฟตัวนี้ร้อยเป็นเนี่ยเป็นชั้นทางต่างๆนั่นเอง การออกแบบในปีนี้นะครับหรือว่าในปัจจุบันนี้จะใช้ค่า CPR ตัวที่1น้ําหนักล้อครับปริมาณการจราจรนะครับแล้วก็ช่องจราจรที่คาดว่าจะมีปริมาณรถเพลาเดี่ยวมาตรฐานนะเพลาเดี่ยวมาตรฐานเนี่ยใช้ที่18,000ปอนด์มาแล่นมากที่สุดปัจจุบันเนี่ยใช้น้ําหนักเพลาเดี่ยวมาตรฐานที่18,00 0ปอนด์รู้จักคําว่าเพลาของรถไหมฮะ นะอย่างรถ10ล้อเนี่ยข้างหน้ามันอยู่2ล้อนี่คือเพลาหน้าเป็นแกนเพลาใช่ไหมให้ล้อมันหมุนได้ส่วนข้างหลังอีกเท่าไหร่ครับ8ล้อมีอยู่2เพลานะครับไอตัว8ล้อเนี่ยนะฮะดล้อหลังเนี่ยนะเอาเอา,เอาแค่เพลาท้ายสุดเนี่ยเพลาท้ายสุดจะมีอยู่ยางฝั่งละ2ล้อ2ล้อรวมเป็น4ล้อไอตัวเพลาหลังครับเป็นตัวทําให้ถนนพัง พาวตัวนี้จะมีน้ำหนักถ่ายลงลูกล้อนะครับลงที่กึ่งกลางพาาที่18,000ปอนด์แล้ว1 8 0 0 0ปอนด์ตัวนี้จะเฉลี่ยลงที่ล้อแต่ละล้อหาร4ครับนะเพราะน,นั้นถ้าเราบรรทุกน้ำหนักไม่เกินนะครับเกิดการกระจายแรงจากล้อรถยนต์ถ่ายลงบนถนนถนนจะไม่เกิดการพังเสียหายครับล้อรถยนต์กดลงบนถนนจะกดเป็นรูปวงกลมนะครับวงกลมตัวนี้จะถ่ายแรงลงไป ลงบนผิวทางลงบนชั้นทางต่างๆเพื่อกระจายแรงน้ําหนักกดสิ่งที่เราบรรทุกลงบนที่บนรถยนต์เนี่ยลงไปในชั้นทางต่างๆเพราะฉะนั้นถ้ารถบรรทุกใหญ่บรรทุกน้ําหนักไม่เกินการเสียหายของผิวทางของชั้นทางต่างๆก็จะไม่มีปัญหานน่นองนะนี่คือที่เกิดจากการหลักการการออกแบบนะครับก็คือต้องคาดคะเนว่าช่องที่จะมีปริมาณรถมาแล่นมากที่สุด โดยส่วนใหญ่ของประเทศไทยก็คือช่องซ้ายสุดพอรถบรรทุกหนักจะวิ่งที่ช่องจราจรซ้ายสุดนั่นเองนะครับสังเกตุช่องซ้ายสุดจะจะ,จะ,จะชอบพังนะของถนนในเมืองไทยเหล่านะตลอดอายุการใช้งานของถนนนะครับจนกระทั่งถึงกําหนดการบรุะซ่อมแซมต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอ่าตอนนี้2,515ยีิบก้ากันยา ย้ายกรมทางมาสังกัดกระทรวงคมนาคมกลับมานะแล้วก็เนื่องจากยุคกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติตัวนี้ที่ร่างแผนพัฒนาเนี่ยสองพันาร้อยต้นๆสองพันร้อยสี่ต่างๆผู้ใหญ่รีตีกองประชุมเนี่ยเกิดกระทรวงพัฒนาตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือจะเกิดการปฏิรูปเกิดการปฏิวัตินะเกิดการท้าประเทศครั้งใหญ่อ่าอ่าตอนนี้ผอนเอาหน่อยนะครับมันจะมีลิมิตอยู่ว่าควรพูดถึงแผ่นไหนนะหน้าไหน2อ1 8ครับ เกิดหน่วยงานขึ้นมาหนึ่หน่วยงานคือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยสมัยก่อนนะฮะปัจจุบันก็กระทรวงคมนาคมการทางพิเศษประเศไทยคือระบบทางด่วนทั้งหลายนี่แหละครับซึ่งในความคิดของผู้สอนเองเนี่ยคิดว่าหน่วยงานนี้นี่น่าจะไม่น่าไม่น่าเกิดใน2 0 1 8ถ้า2118เนี่ยเรามีระบบขนส่งมวลชนพวกรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินนะครับปัญหาการจราจร นิสัยการนั่งรถยนต์ของคนในเมืองใหญ่จะไม่มีถ้าเราทำระบบขนส่งมวลชนที่ขนคนได้ขาวแล้วมากๆนะครับได้แต่สองพสิปเนี่ยปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่จะลดน้อยลงเป็นอย่างมากค่านิยมเรียนจบรถยนต์หนึ่งคันก็จะน้อยลงนะร,นระบบขนส่งมวลชนเนี่ยถ้าทำให้เราทำดีๆขนคงได้ขาวล้มัมากแล้วก็ดอทูดออย่างแท้จริง นะมันเกิดความสะดวกสบายนะปัญหาการจราจรติดขัดค่านิยมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลก็จะน้อยลงไปบางคนบอกส0 1 8จะมีรถไฟฟ้าได้เหรอมีรถไฟใต้ดินได้เหรอได้ประเทศอังกฤษใช่ไหมครับมีระบบขนส่งมวลชนใต้ดินเนี่ยเป็นร้อยร้อยปีมาแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้บริหารในสมัยก่อนนะให้ความสําคัญกับระบบรถไฟฟ้ารถใต้ดินจริงๆนะครับอทำนีเข้ามาใช้ตั้งแต่สเนี่ย จะดีมากๆากปัจจุบันเราก็พยายามเร่งรัดระบบรถไฟฟ้าต่างๆอยู่นะครับมาช้าแต่ดีกว่าไม่มานะครับแต่คนเราจะมีค่านิยมส่วนตัวนะการนั่งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไปเสียแล้วนะครับต่แก้ไขได้ค่อนข้างยากนะครับอ้าวต่อมา2527นะครับถ้าสอนในห้องเรียนนี่จะแสดงความวิเเหเนด้มากกว่านี้นะครับนี่มันมันเผยแพร่สาธารณะนะเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับขอโทษด,ด้วยนะ เราตั้งตีว่าการสุมนาคมให้นโยบายที่นำเซอร์เรลี่ซิลเป็นผิวทางนะครับมาใช้กับงานซิลโคดคือการฉาบผิวบนถนนลาดยางต่างๆและมีการนำอิมมัลซิฟายแอดฟันยางมาต่อยน้ำครับเกิดจากยาง AC ผสมกับน้ำมีกระบวนการอยู่นะครับไม่ใช่เอาน้ำผสมเฉยๆแทนยางคัดแบกแอดฟันคัดแบกนี้จะเอายางแอดฟันผสมกับน้ำมันอาจจะก,ก่อนใช้งานต้องต้มมีสารระเหยเป็นอันตรายนะครับ เพราะนั้นก็เลยลองเปลี่ยนมาใช้เป็นอย่างมาต่อยน้ำมั่งเดี๋ยวเราเรียนเรื่องวัสดุสร้างทางจะเข้าใจนะแอดฟั ement, นซะีเมนต์คัดแบกแอดฟันอิมันซิฟฟันเพิ่มมากขึ้นต่อมากลุ่มพาพันสองห้าสองเแล้วมันตีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนโิบายให้ใช้โคลนมิกแอดฟันไปการทำโอเวอร์เลยของพิธานราดยางและเปลี่ยนยาง AC เกรดการทะลวง80-100ขีรไปเป็น AC 60-70ขีด70อันนี้กาวเลยนะครับ a d v a n c ซิเมนทเนี่ยที่ใช้ในงานทางของไทยโดยส่วนใหญ่นิยมใช้ยาง AC 60-70 6 0 7ขีดขีดตัวนี้นิยมใช้มากนะครับค่า60-70ีดคือเป็นค่าการทะลวงปริยะทางที่เข็มมาตรฐานจมลงบนผิวทาง Advan เกิดจากการทดลองห้องปฏิบัติการนะครับจ,จมอยู่ในช่วง6 0สิถึงเจนะเป็นช่วงสเกลวัดของมันนะครับนี่คือ ประบัติเกี่ยวกับยางแอดฟานที่ใช้กันอยู่จนถึงปัจจุบันส่วนนี้เราือลองอ่านดูนะครับ2 3 1ครับคณะกรรมการพิจารณาคุณบัติของโคนมิกคือแอดฟานติกคอนกรตเนี่ยหรือยางแอดฟานผสมกับหินเนี่ยมันจะมีฮอตมิกคือผสมร้อนกับโคมิกโคมิกก็คือผสมเย็นนะครับอุณหภูมิตามต่างนะครับแล้วก็มิกก็คือสรุปก็คือมีการใช้ทั้งฮอตมิกแล้วก็มีการพิณา เริ่มใช้คนมิขึ้นนั่นเองต่อมา25 35กรมทางหลวงเสนอกระสวงนาคมให้ใช้ผิวทางลาดยางเรียบแบบเคฟซิลนะครับผิวทางลาดยางเนี่ยที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยถ้าดีที่สุดคือแอดฟันติกคอนกรีตลองลงมาจะเป็นเคฟซิลนะครับแล้วก็เซอร์เฟสทีทเมนต์นะที่ผมพบเห็นด้วยส่วนใหญ่จะมีเพิ่มสักประมาณ3ผิว4ผิวนี่แหละในปัจจุบันนะครับ ไอตัวฟันเตคอนกีก็ใช้พวกน้ำหนักบันทุกมากๆปริมาณการจราจรมากๆนะครับพวก Surface t ซทิ้งเม้นเคปซิลก็ใช้ที่ปริมาณการจราจรน,น้อยๆนะครับไม่มากการจราจรปางกลางต่างๆนะครับมาทําผิวทางแล้วก็หลายทางของถนนเริ่มใช้วิธีรีไซเคิลคือกระบวนการรีไซเคิลของผิวทางแล้วเคยเห็นรถรีไซเคิลผิวทางไหมฮะจะมาขูดมา,สาใสผิวถนน,นออกนะครับแล้วก็ทําการปรับปรุปรงคุณภาพอาจจะปรับปรุงที่หน้าง,งานเลย พอบดใ,ให้ย่อยเป็นขนาดนะที่ต้องการแล้วก็ผสมปูซีเมนต์ผสมน้ําลงไปคุกค้าไว้เข้ากันแล้วก็ปูเป็นชั้นพื้นทางนะครับแล้วก็ทําการผิวจราจรแอนติกลาดยงลาดยางต่อไปคือเป็นการใช้วัสดุชั้นทางเดิมผิวทางเดิมให้คุ้มค่านั่นเองเรียกว่าการรีไซเคิลหรือรีไซเคิลนั่นเองนะครับต่อมา ผลหน่อยครับ16กลุ่มพา25 36นะครับแต่งท่านาการพิจารณากำหนดการก่อสร้างปุ่มรุงรักษาทางแบบเคปซิลคือพัฒน,นาเคปซิลอย่างจริงจังนะครับโดยมาเปรียบเทียบกับเซอร์เฟซทิทเมนต์โดยวิธีดับเบิลดับเบิลคือการทำสอชั้นคือลาดยาง2ชั้นนะฮะเซอร์เฟซทิทเมนต์เนี่ยเขาจะเอาเอาเอา,เอายางโรยไปก่อนเอายางลาดไปก่อนแล้วก็เอาหินโรยนะครับแล้วก็เอาล้อรถ รถบดล้อ,อยางล้อเหล็กบดลงไปให้หินมันจมลงไปในเนื้ออยางนะครับนี่คือกระบวนการของเซอร์ฟเสในเบื้องต้นแล้วหินก็จะมาลัานอย่างเป็นผิวทางลัานอย่างแบบเซอร์ฟเสนั่นเอง2537ก็สรุปผลการศึกษานะระหว่างเคปซิลกับดับเบิลเซอร์ฟเสตทีมเมนต์ก็เคปซิลก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ดีด้วยแล้วน่าจะดีกว่าเซอร์ฟเสตทีมเมนต์ซะด้วยนะครับในระดับหนึ่งนะครับสองห อันนี้เป็นการก่อสร้างถนนบนดินออนสายบางนาบางปะกงนะครับเป็นดินออนเพราะใกล้ทะเลนะครับสมุทรประการต่างๆนะครับใช้เสาเข็มดินปูนขาวใช้วิธีเจาะลูนะครับแล้วก็ทําเป็นเสาเข็มดินปูนขาวทําให้ชั้นดินเดิมชั้นดินอ่อนมีความแข็งแรงรับน้าหนักของชั้นทางต่างๆได้แล้วก็เริ่มบํารุงทางแบบรีไซเคิลย่ง,อย,งอย่างจริงจังแล้วเสริมผิวแอดฟันโดยใช้โมดิฟายแอดฟันซีเมนต์อย่างนี้เป็นต้น นะครับก็คือมีการพัฒนายังไม่หยุดยัง้งเรื่องเทคโนโลยีในการก่อสร้างทางของไทยนั่นเองนะครับมีนักวิจัยของกรมทางนะของสถาบันการศึกษาต่างๆเกิดการวิเคราะห์วิจัยทางด้านการก่อสร้างทางถนอนสะพานต่างๆมากมายก็ทําให้เกิดกระบวนการพัฒนานั่นเองการศึกษาวิจัยเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับมุมมองของวิศวกรของวิทยาศาสตร์ต่างๆเป็น,นกลไกสําคัญที่ช่วยเกิดการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่งนะครับ อันนี้ก็ขอจบในส่วนของประวัติศาสตร์ของการก่อสร้างทางของไทยนะที่สำคัญสำคัญ,คญตามนี้อ่าตอนนี้เราจะมาพูดหัวข้อต่อไปนะครับอีกกันหน่อยหนึ่งคือประเภทของทางหลวงนะฮะพรบทางหลวงที่ออกล่าสุดนะครับก็คือ2549นะครับก็มีอายุพอสมควรแล้วล่ะแต่ก็เมื่อก่อน2535อย่างเดี๋ยวนี้เป็น2549ออันนี้เราต้องจำ จำประโยคสำคัญจำคำสำคัญให้ได้ถ้าในการใกล้สุดคือการสอบนะครับถามว่าทางหลวงหมายถึงอะไรท่านต้องควรตอบให้ cover, ครวบคุมอยู่ในเนื้อหาประมาณนี้นะครับอาจจะจำไม่ได้หมดนะครับแต่ควรมีคำสำคัญจุดสำคัญนะครับักหน่อยหนึ่งคือทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะเน้นครับคำสำคัญทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดินพื้นดินคงรู้นะครับใต้พื้นดินอุโมงค์ต่างๆเหนือพื้นดินนะครับสะพานค้าแยกนี้เป็นต้นหรือใต้หรือเหนือสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ตึกราม,ม่านช่องต่างๆนะนอกจากทางรถไฟทางรถไฟไม่ใช่ทางหลวงนะครับเป็นของระบบรถไฟของเขาต่างหาก และให้หมายความรวมถึงอันนี้แหละครับที่กลัวจะจําไม่ได้ที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างทังหลวงพืชพันไม้ทุกชนิดสะพานระบบระบายน้ําอุโมงค์ร่องน้ํากําแพงกันดินเขื่อนรั้วหลักสํารวจนะหลักเขตหลักระยะครับหน้าถัดไป ป้ายจราจรเครื่องหมายจราจรเครื่องหมายสัญญาณสัญญาณไฟแสดงสัญญาณที่จอดรถที่พักคนโดยสารที่พักลินทางหรือยานพาหนะสําหรับขนส่งข้ามฝั่งท่าเรือต่งตางๆคือสุบเอาหมดมั้เถอะแต่ที่มันอยู่ในไหนครับเน้นคนํานี้สิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือจัดไว้ในเขตทางหลวงท่านไปซ้อมย่อคําพูดนี้นะครับ และหมายความรวมถึงตึ๊กทที่จัดไว้ในเขตทางหลวงครับคำสำคัญคือสรุปทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในเขตทางหลวงนั่นแหละคือทางหลวงด้วยนั่นเองนะครับเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวงนั้นด้วยไปเรียบเรียงคำพูดมานะครับไปสรุปใจความให้เป็นตัวของท่านเองให้ได้ ต่อมางานทางถ้าท่านทำมาหากินกับงานทางหมายถึงกิจการใดๆที่ทำเพื่อหรือเนื่องในการสำรวจการก่อสร้างหนึ่งสำรวจก่อนครับทำถนนครั้งแรกต้องมีการสำรวจก่อนนะครับแล้วก็ก่อสร้างการขยายการบูรณะเรียกรีแฮบรีฮับเบิลเลชันการบำรุงรักษาทางหลวงครับ แต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนะฮะเรียกว่าการเมนเทนแนนต์การซ่อมบำรุงต่างๆหรือการจราจรบนทางหลวงนี่คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานฐางสามารถจำแนกได้สักง6อย่างส่วนที่เหลือนะครับจะมีคำศัพท์เฉพาะเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับที่เราควรรู้เช่นคำว่าทางจราจรคำว่าทางเท้า ลายทางคําว่ายานพานะนะครับหมายความไม่อย่างไรพวกเราลองอ่านเพิ่มเติมดูนะครับออาตอนนี้ผมจะพูดอีกสักหน่อยนึงนะครับคืออันนี้ผมให้ความสําคัญผมพูดซ้าไปซ้ำมาก็ต้องเป,เป็นเป็นสิ่งที่เราควรรู้นะครับประเภททางหลวงของไทยประเภททางหลวงของไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่วิศวกรโยธาควรรู้ นะครับก็จะแบ่งออกมาได้5ประเภทตามพรบทางหลวงฉบับ2 2 5 4 9จอมจำนะครับเดี๋ยวจะมีตารางสรุปมาให้อีก,อก,อก,อกทีหนึ่งเบื้องต้นก่อนทางหลวงของไทยแบ่งเป็น5ประเภทประเภทแรกคือทางหลวงพิเศษเรียกว่ามอเตอร์เวย์คุณคุณนไหครับทับศัพท์ททตัวนี้มอเตอร์เวย์คือทางหลวงที่จัดหรือทําไว้เพื่อให้การจราจรผ่านได้ตลอดรวดเร็วเป็นพิเศษ เร็วกว่าชาวบ้านวนันเถอะนะครับกรมทางหลวงเป็นคนดําเนินการก่อสร้างขายายปรบรุษาควบคุมขึ้นทะเบียนที่กรมทางคนดูแลคือกรมทางหลวงสรุปอาจจะบอกว่าทางหลวงพิเศษคือ,เ,อเราเรานี้ผู้รับผิดชอบดูแลคือกรมทางหลวงจบจำไว้นะครับกรมทางดูแลทางหลวงพิเศษอย่างที่สองครับห้าประเภทอย่างที่สอง ทางหลวงแผ่นดินนะครับทางหลวงแผ่นดินคือทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่างภาคจังหวัดอำเภอนะครับเป็นเหมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ระหว่างภาคของประเทศเราจังหวัดอำเภอตลอดจนาทางที่สำคัญกรมทางเป็นคนรับผิดชอบดูแลครับกรมทางเหมาไปสองนะครับทางหลวงแผ่นดิน อย่างที่3ครับทางหลวงชนบทเป็นทางหลวงเหมือนกันครับที่กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ก่อสร้างขยายบูรณะบำรุงรักษาสังเกตคำพูดนะครับก่อสร้างขยายบูรณะบำรุงรักษาครับนี่คือหน้าที่โดยสรุปของพวกหน่วยงานทางด้านทางหลวงของเขานะถนนชนบทนี้นะ จะเป็นการเชื่อมนาภายในอำเภอภายในตำบลน,นะครับย่อยลงไปนะครับนะก็คนดูแลก็เป็นกรมทางหลวงชนบทเป็นหน่วยงานที่ตั้งมาไม่นานเท่าไหร่นะครับเป็นการรวมพวกสำนักงานเร่งรัฐพัฒนาชนบทแล้วก็กรมยุตธาธิธิการบางส่วนนะครับเข้ามาเป็นกรมทางหลวงชนบทเพราะนั้นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยที่ชอบ พุ่งมั่นอยากจะเป็นข้าราชการนะครับเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับงานทางหลวงเนี่ยหน่วยงานใหญ่ๆที่ท่านสามารถเข้าบรรจุเป็นราชการได้ก็คือกรมทางหลวงนะฮะกรมทางหลวงชนบทมีรุ่นพี่พวกเรานะครับรับราชการอยู่หลายคนนะที่ผมสอน,นก็ได้เป็นข้าราชการเป็นสุกรอยู่กรมทางกรมถนนชนบทอยู่หลายคนเช่นเดียวกันตอนนี้ก็เก่งมากแล้วนะครับมีความรู้ความสามารถมากกว่า ภูบาจาร์แล้วก็มีนะครับอ,อย่างที่4ของไทยคือทางหลวงท้องถิน่นเรียกว่าลู่ข้รถนะครับลู่ข้รดนะคือทางหลวงที่องค์การปกครองส่วนท้องถิน่นเขาชอบเรียกย่อว,ว่าอ,อปทนะฮะนำเดินก่อสร้างขายายบรณะาร,รรักษาขึ้นแต่เยที่ผู้ว่าราชก,การจังหวัดหรือที่สารากลางจังหวัดนะคนดูแลส่วนใหญ่คือท้องถิน่น แต่ขึ้นทะเบียนที่สลรกกลางหรือที่จังหวัดนั่นเองนะองค์การหารสุดจังหวัดนะเป็นต้นเป็นคนดูแลโดยภาพหลวมอย่างสุดท้ายทางหลวงสัมปทานคือทางหลวงทีาา่รัฐบาลให้สัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงสัมปทานคือให้เอกชนเป็นคนลงทุนตัวอย่างเช่นพวกรถไฟฟ้านะครับทางด่วนดอนเมืองโทเวอย่างนี้เป็นต้นนะให้เอกชนเป็นคนลงทุนพวกมอเตอร์เวย์ ต่างๆคือการให้สัมปทานแก่เอกชนกึ่งเอกชนลงทุนในการก่อสร้างแล้วก็เก็บค่าผ่านทางทำธุรกิจไปสักพักหนึงแล,แล้วพอระยะเวลาตามสัญญา10ปี15ปีก็คืนความรับผิดชอบให้หน่วยงานต่างๆของรัฐบาลเป็นผู้กำกับดูแลต่อไปนะครับอันนี้เรียกว่าหลักการของสัมปทานนะคนดูแลคือกรมทางหลวงนะครับ ถ้าสรุปในเบื้องตน้นกรมทางหลวงดูแลอะไรบ้างครับกรมทางหลวงดูแลทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ่นดินทางหลวงสัมปทานส่วนทางหลวงชนบทคนดูแลคือใครครับกรมอะไรครับกรมทางหลวงส่วนทางหลวงท้องถิ่นท้องถิ่นอปทอเป็นคนดูแลคือทะเบี้นที่สำนักกลางจังหวัดหรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเอง ตานี้ตามมาตรฐานสากลคือนานาชาตินะครับยึดตามโค้ดล่าสุดของเอสโต2004นะครับได้แบ่งประเภททางหลวงในระบบสากลไว้4ประเภทไทยมี5ประเภทครับสากลมี4ประเภทเดี๋ยวเราต้องเทียบเคียงสิ่งที่เหมือนกันตรงกันของไทยกับสากลให้เป็นนะครับซึ่ง ในระบบทางหลวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือของสากลเนี่ยในการแบ่งประเภทเนี่ยเขาจะแบ่งที่การเคลื่อนที่ m o บ i ล i t y เคลื่อนที่ได้เร็วเคลื่อนที่ได้ช้ากับการเข้าถึงพื้นที่ a อเซ s s i บิลิตีสองอย่างนะครับสองคำเนี้ยเดี๋ยวพวกเราต้องเตรียมเตรียมเตรียมทำความาเข้าใจให้ชัดเจนว่าถนนท้องถิ่นเนี่ยยกตัวอย่างถนนท้องถิ่นเนี่ย ในหมู่บ้านในตำบลเนี่ยการเคลื่อนที่เป็นอย่างไรการเข้าถึงพื้นที่เป็นอย่างไรทางหลวงแผ่นดินการเข้าถึงพื้นที่เป็นอย่างไรนะครับการเคลื่อนที่ของยวดยานเป็นอย่างไรมีความต่างกันอย่างไรของทางหลวงแต่และประเภทนะครับเพราะนั้นต้องอธิบายให้เป็นเข้าใจให้ได้นะครับเอาสากลก่อนอีกหน่อยครับสากลจะแบ่งเป็นทางหลวงพิเศษ ฟรีเว่ยมอเตอร์เวนะครับมุ่งเน้นที่การเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วและความปลอดภัยสูงเป็นพิเศษ,ษ,ษนะครับมีการควบคุมการเข้าออกทางหลวงอย่างเข้มงวดยกตัวอย่างเช่นพวกมอเตอร์เวย์พวกทางด,วด่วนนะฮะจะมีจุดเข้าออกอย่างชัดเจนนะครับเราอยู่มีบ้านพักอาศัยอยู่ข้างมอเตอร์เวย์เราไม่สามารถเอารถเข้ามาวิ่งในในมอเตอร์เวย์ไม่ได้จะมีลวกั้นตลอดแนวต่าง นั่นแหละครับคือการควบคุมการเข้าออกอย่างเข้มงวดเป็นทางหลวงพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเป็นเฉพาะนะครับเราสามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในในท้องถิ่นได้นะครับเราสามารถขนส่งสินค้าเข้ามายังท่าเรือเข้ามายังในกรุงเทพเข้ามายังในเมืองใหญ่ได้โดยผ่านทางหลวงพิเศษนี้เป็นต้นอุตสาหกรรมใหญ่ไม่จําเป็นต้องมาอยู่ในเมืองหลวงในในเมืองใหญ่ทั้งหมดนะครับอยู่ตามชานเมืองได้นะครับตามต่างจังหวัดได้ การขนส่งก็ใช้ระบบทางหลวงพิเศษเข้ามานั่นเองย่อว่าตัวเอนะครับต่อมาทางหลวงสายหลักนะครับแอตโตรเรลมุ่งเน้นการเคลื่อนที่ด้ยวยความรวดเร็วและปลอดภัยขณะเดียวกันย้อให้มีการเชื่อมโยงได้บ้างมีการเข้าถึงพื้นที่ได้บ้างเข้าออกควบคุมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นทางหลวงที่พัฒนาเพื่อรองรับด้านเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับย่อว่าตัวเอ,อธิบายความต่างให้ได้นะครับอันนี้เข้มงวด อันนี้ยอมยอมบ้างแต่ไม่ยอมเยอะนะครับการเข้าถึงการเข้าออกต่างๆต่อมาทางหลวงสายรองเรียกว่าคอนเลกเตอร์มีหน้าที่เชื่อมระหว่างทางหลวงสายหลักกับทางหลวงสายย่อยมุ่งเน้นการเข้าถึงพื้นที่มากกว่าทางหลวงสายหลักนะฮะเป็นทางหลวงพนาเพื่อรองรับเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันย่อว่าตัว4สายรองนีเ่เอาด้านสังคมด้วยเศรษฐกิจด้วย,วยนะครับสุดท้ายทางหลวงท้องถิ่น โลเข้าโรดครับถนนท้องถิน่นมุ่งเน้นการเข้าถึงพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านตำบลน,นะเป็นการเดินทางภายในท้องที่ท้องถิน่นในชุมชนในหมู่บ้านเป็นหลักนะครับเพื่อรองรับการทนาพื้นทีน่นั้นๆมุ่งเน้นด้านสังคมการเข้าถึงพื้นที่เป็นหลักย่อว่าตัวแอลนะครับย้อนหน่อยนะครับพิเศษกับหลักย่อว่าตัวเอ็มนะครับอันนี้มีการควบคุมการเข้าออกอย่างเข้มงวดสะวกรวดเร็วเป็นพิเศษปลอดภัยสูงนะครับ อันนี้ยอมให้มีการเชื่อมโยงได้บ้างนะครับสะดวกรวดเร็วโอเคปลอดภยัยมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจเป็นหลักสายรองก็คือนะครับมีหน้าที่เชื่อมระหว่างสายหลักกับสายย่อยนะครับมุ่งเน้นการเข้าถึงพื้นที่มากกว่าถนนสายหลักมีการเข้าออกต่างๆจุดควบคุมน้อยต่างๆสามารถเปลี่ยนช่องทางได้นะกับรถต่างๆได้ดีนะครับรองรับด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันท้องถิ่นก็นเน้นในชุมชนพื้นที่ การเข้าถึงพื้นที่ตอสรองซอยจะเข้าถึงพื้นที่ได้มากกว่านะครับตามหลักทฤษฎีแล้วจํานะครับความสามารถในการเคลื่อนที่จะแปรผกผันกับความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่นะครับถ้าเข้าถึงพื้นที่ได้มากการเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ได้น้อยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ําการติดขัดยวดยานก็อาจจะมากในทางกลับกันนะครับแปรผกผัน ถ้าเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วสูงเคลื่อนที่ได้เร็วนะครับการเข้าถึงพื้นที่ก็จะต่ําการเข้าตรอกซองซอยก็จะต่ําลงเข้าขถึงถึงพื้นที่ได้น้อยวันเถอะเข้าถึงชุมชนได้น้อยนะครับจะสรุปไว้แดงตารางที่1.1นะครับระหว่างไทยกับสากลมาตรฐานทางหลวงนะครับแล้ว1.8นักศึกษาต้องจํารูปนี้ให้ได้นะครับเรียนเป็นวิศวกรโยธาจําจรูปตัดถนนไม่ได้แย่นะครับแต่ละชั้นแต่ละชั้นเรียกว่าอะไร ท่านต้องใส่ใจท่าหน่อยหนึ่งที่รูป1.8นะครับหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับของพาร์ทนะของนะนะคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับใน YouTube ตัวนี้นะครับอันนี้คือการเปรียบเทียบนะครับของไทยครับ5ประเภทพิเศษแผ่นดินชนบทท้องถิน่นสัมประทานสากลครับเอสโตสองพันทางหลวงพิเศษ สายหลักสายรองท้องถิ่นถ้าเป็นคนช่างสังเกตคืออันนี้ตรงกันครับอันนี้สัมปทานสากลจัดอยู่ในทางหลวงพิเศษนั่นเองไทยเรียกสัมปทานนะครับอันนี้ตรงกันชนบทเขาเรียกว่าสายรองแผ่นดินคําไทยสากลเรียกว่าสายหลักนะครับส่วนหน่วยงานรับผิดชอบอย่าลืมนะครับใครรับผิดชอบอะไรจําให้ขึ้นใจ โอเคนะครับอันนี้เล่าเรื่องเอสโตเอสโตย่อมาจากเมื่อก่อนไม่มีตัวทีครับเป็นเอโชนะครับอันนี้เติมคำว่า transportation ออกมา American a s s o c i a t i o n of state นะ highway and transportation official นะครับซึ่งเอสโตตัวนี้อเมริกาเนี่ยมีบทบาทอย่างมากในการออกแบบทางหลวงในการก่อสร้างถนนสะพานของประเทศไทยก็ปรับปรุงมาเป็นโค้ด เป็นมาตรฐานกรมทางเสียโดยส่วนใหญ่นะครับตอนนี้อดูรูปนี้ควรจดเพิ่มเติมนะพอสมควรอันนี้เป็นไกด์เป็นไอเดียฝั่งนี้เป็นคอร์สเซกชันของถนนลาดยางฝั่งนี้เป็นคอร์สเซกชันของถนนคอนกรีตเขาให้เราไว้จดจําเขาเรียกว่าในรูปเดียวกันแต่ท่้งจริงๆคงอย่า,ยาบลองนะครับคงไม่บ้อกลาดยางครึ่งหนึ่งคอนกรีตครึ่งหนึ่งไม่ใช่นะครับ คือเขาให้เราจําว่าลาดยางเนี่ยที่เรียกว่าถนนลาดยางถนนผิวทางแบบหยุ่นตัวเนี่ย flexible pavement เนี่ยจะมี cross section รูปตัดอย่างไรถนนคอนกรีตผิวทางแบบเกร็งตัวเนี่ย rigid pavement เนี่ยจะมี cross section อย่างไรดูฝั่งถนนลาดยางก่อนแล้วกันนะครับอ่าเลนหนึงเนี่ยจะ3.5หลาไทาง2.5นะครับอ่าตรงนี้ก็3.5 2.5จนะอันนี้รวมกันตรงนี้เรียกว่าเซเว่นเอาไปกับกลับรวมกันนี่เรียกว่าเซเว่นนะเซเว่นออนเทเวลรูปนี้ครับถ้ารูปนี้เรียกว่าเซเว่นออนเทเวลก็คือผิวทางลงบนคันทาง12เมตรนักศึกษาลองเอาพวกนี้รวมกันนะครับ2.5บวก3.5บวก3.5บวก2.5 จะได้เลขเท่ากับ12เมตรอันนี้เรียกว่า7 on 12 7คืออันนี้ครับเลน7บน12แต่ขั้นต่ำเนี่ยควรเป็นอาจจะอาจจะได้ขั้นต่ำเราเซเว on ออนเทเก็คือ3.5เหมือนเดิม3.5เหมือนเดิมรวมกันเท่ากับ7 10ก็คือ7บน10หมดเนี่ย10 เพราะนั้นลายจะเหลือแค่ข้างแล้วเท่าไหร่ครับถ้าเป็นออนเทนเท่าไหร่ครับลายจะเหลือข้างแล้วหนึ่งเมตรห้าเมตรห้หรือถ้าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะเป็นเซเว่ออนไนก็ได้สังเกตดูเนี่ยผิวจราจรเนี่ยของไทยเนี่ยควรกว้างราวๆสามจุดเมตรต่อ1นึ่เลนแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะครับจะยอมราวๆสัก3าเมตร ถ้าต,ต่ำกว่านี้ไม่ไหวครับคนขับจะเกิดการหวาดเสียวกลัวจะเกิดการเฉี่ยวชนต่างๆได้ถ้าเราเอา3.5นิวเวลีกูดสำหรับเมืองไทยนะครับคนขับขี่สามารถทำความเร็วเร่งความเร็วได้โดยไม่กลัวการอะไรเฉี่ยวชนต่างๆระหว่างรถที่วิ่งอยู่ด้านข้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นลองจำพวกนี้ไว้มากนะครับ7 on 10 7 on 12คืออะไรอธิบายาให้ได้นะครับอ่าตรงนี้คือหลายทางนะครับ ถนนต้องมีหลายทางอาไล่ฝั่งลาดยางก่อนลาดยางดินคันทางนะครับหรือเรียกว่าดินเดิมถ้ามีคุณภาพดีก็ทําการบดอาจปรับปรุงคุณภาพแล้วก็ว่าไปเรียกว่าซับเกตหรือเรียกว่าเอสซับต่อมาเรียกว่าดินถมยกระดับนะครับเรียกว่าชั้นซีเล็กแมททีเรียนดินถมยกระดับอาจจะเป็นทรายทรายถมแล้วเคยเห็นใช่ไหมเขาจะลอกดินเดิมก่อนบดอาดดินคันทางก่อน ล้วก็จะเอาทรายมาถมนะเรียกว่าชั้นทรายถมหรือดินถมยกระดับจุดประสงค์ก็คือยกระดับถนนให้ตรงกับแบบนะให้ตรงกับคอสเซกชั่นให้ตรงกับโปรไฟล์ในแบบก่อสร้างนะครับแล้วก็ทรายที่เอามาถมเนี่ยก็ใช้ในการกดทับลงบนชั้นดินเนี่ยให้มันเกิดการซุดตัวการซุดตัวต้องนิ่งนะก็รไปน้ำหนักกดทับในตัวด้วยตรงชั้นดินถมตัวนี้ส่วนใหญ่เป็นทรายเป็นทรายถมนะครับถ้าเราเคยเห็นเขาก่อสร้างทางดู ต่อมาชั้นรองพื้นทางสับเฉพาะเรียกว่าชั้นซับเบรสั์แปลว่ารองเบดแปลว่าพื้นทางซับเบตก็โดยส่วนใหญ่ประเทศเราหาง่ายก็คือลูกหลังจะใช้วัสดุเป็นดินลูกหลังนะครับส่วนชั้นต่อมาถัดขึ้นไปคือชั้นพื้นทางจะไม่ขึ้นใจครับต้องหินคลุกส่วนใหญ่จะบางคนเขาจะบอกใช้หินคลุกเท่านั้นด้วยใช้คำว่าเท่านั้นด้วย ส่วนใหญ่นี้เป็นดินลูกหลังครับรองพื้นทางซับเบทเบดจะเป็นหินครันะครบต้องมีการตรวจสอบคุณภาพนะครับตามมาตรฐานวัสดุต่างนะครับแล้วข้างบนคือผิวทางนะครับผิวทางที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งคือแอดฟันติกคอนกรีตเอาอยางผสมกับหินนะครับโดยอุณหภูมิสูงใส่รถบรรทุกมาแล้วก็เอามาใส่ตรงเครื่องปูแล้วก็ทำรีดทำการรีดทำการปูลงบนถนน โดยรถปูอย่างนะครับเป็นผิวทางที่มีคุณภาพดีที่สุดนะครับแล้วลองลงมาเติมไหมครับเคฟซิลเดี๋ยวดูว่าคืออะไรอย่างที่3คือเซอร์เฟซทิทเมนต์นะครับเมคาด้ามี้ไม่ค่อยมีนะครับประเทศไทยที่เห็นสร้างกันอยู่จะมีราวๆสักสาผิวแต่ตะก,กูลลาดอยางส่วนใหญ่ฟันติกคอนกรีตสมัยนี้ทำง่ายครับอ่าแล้วก็เคฟซิลแล้วก็เซอร์เฟซทิทเมนต์ก็จะมีเป็นซิงเกิล คือลาดยางชั้นเดียวกับ Double, ดับเบิลก็คือลาดยาง2ชั้นนั่นเองนะครับในก็สมัยเก่าอาจจะมีถึงเติร์ดนะ,ะก็คือจลาดสามชั้นก็เมื่อก่อนก็มีแต่ตัวนใหญ่ก็มอนชั้นคือสองชั้นถ้าเป็นเซอร์เฟสสรุปนะครับว่าหลักการการก่อสร้างถนนเนี่ยโดยเฉพาะถนนลาดยางเนี่ยของดีจะอยู่ข้างบนครับดี D ที่ว่าคือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างของเลวหรือคุณภาพต่ําจะอยู่ ข้างล่างลดหลั่นก็นลงมาครับการดูว่าคุณภาพดีคุณภาพไม่ดีหรือว่าเลวเนี่ยดูจากอะไรครับดูจากค่า CBR ถ้า CBR สูงแล้วมีคุณภาพดีล้ำหนักได้มากน้ำหนักกดทับได้มากอย่างหินคุกเนยกตัอย่างเช่นหินคุกเนี่ยวัสดุชั้นหินคุกตรงพื้นทางเนี่ยต้องมีค่า CBR มากกว่า80%เพราะฉพราะนั้นนักทดสอบวัสดุนักวิจัยนะครับ นักทาข้อมูลพื้นฐานวัสดุเนี่ยตรวจสอบเนี่ยจะต้องตรวจสอบให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับของดีอยู่บนนะครับของเลวอยู่ข้างล่างลดหลันก็นลงมานะครับการกระจายแรงเนี่ยนะครับเป็นถนนลาดยางเนี่ยจะกระจายเป็นโคนเชฟเหมือนเราเอาไฟฉายฉายลงดินนะครับจะกระจายแรงเป็นลูกโคนนะเป็นลูกกลวยนะครับนั่นเองจะกระจายแรงลงไปนะครับ ลงมาในชั้นทางชั้นดินต่างๆที่เราทําการถมขึ้นมาเป็นตัวถนนให้เราเห็นกันอยู่อันนี้จําภาษาอังกฤษไว้หน่อยนะครับว่าลูกให้เป็นไปซ้อมวาดมาได้เลยควรเข้าใจมันมันของมันนี้สเก็ตให้เขาดูเมื่อไหร่ควรสเก็ตได้นะครับเรียนอะไรก็แล้วแต่หรือเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ทําอะไรแล้วแต่เนี่ยมันต้องใช้ความจําใช่ครับแต่ถ้าจําหมดไม่ไหวนะครับต้องความเข้าใจด้วยนะครับ มันทาให้ระบบกลไกความคิดระบบสมองเราพัฒนานะครับอย่าไปจําเป็นนกแก้วนกขุนทองไม่เอาต้องเข้าใจด้วยอ้าอีกทางนี้นะครับฟังถนนคอนกรีตหน่อยถนนคอนกรีตน,นี่ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะครับก็มีดินคันทางแล้วก็ยกระดับให้หนีน้ําให้ถนนสูงตรงกับตรงกับโปรไฟล์ตรงกับคอนแทกชัน,นต่างๆนะครับอ่าเราไล่ดูครับอ่าแล้วก็มีชั้นทรายกรองน้ํา สังเกตดูกตอนจะเทคอนกรีตจ,จะต้องมีทรายไปลงนะครับทําไมต้องมีทรายไปลงนะครับแล้วทาไมชื่อว่าทรายกรองน้ําเดี๋ยวค่อยเรียนรู้วิทีกันนะครับอันนี้เอาแค่รูปร่างหน้าตาไปก่อนเดี๋ยวตรงบทก่อสร้างทางเราค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับลองไปดูในในคลิปต่อไปก่อสร้างทางก็ได้นะครับนะแล้วก็ผิวทางเป็น,เป,นเป็นคอนกรีตเนี่ยแอดฟันคอนกรีตกับคอนกรีตบางคนบอกมันอย่างเดียวกันนะบางทีตอนสอบเรา ยังตอบไม่ได้ี่จะจบปริญญาตรีเนี่ยแอดฟันให้บอกทำผิวทางแอดฟันติกคอนกรีตเอาปูนซีเมนหินรายผสมกันสั่งแผนปูนนะะั่งแล้วก็น่าน่าสะดสยองกับวิศวกรพวกเราเหลือเกิดนะเพราะนั้นแอดฟันติกคอนกรีตก็คือมันผิวทางลาดยางแต่มันดีมันแข็งนะเปรียบเสมือนคอนกรีตแต่ดีที่สุดจำไว้ต้องเป็นผิวทางคอนกรีตนะครับเรื่องความแข็งแรงคอนกรีตดีกว่าลาดยาง ในเรื่องคุณสมบัติความแข็งแรงการรับแรงนะครับอันนี้ก็เป็นความหนาในเบื้องต้นที่แนะนำนะไม่ใช่ตามที่ตลอดเวลานะครับชั้นทรายกองน้ำเนี่ยพูดสักนิดนึงก็ได้ชั้นทรายกองน้ำเนี่ยนะคือหลักการก็คนะือชื่อบอกว่าทรายกองน้ำตรงตอนพเราเทคอนกรีตเสร็จต้องมีการหยอดจอยแต่ถ้าถ้ามันหยอดจอยไม่ดีหรือเกิดการเสรื่อมสภาพตรงที่เอาอยางหยอดเกิดน้ำซึมผ่าน ลงมนมาลงลงผ่านผิวคอนกรีตลงมาจะผ่านชั้นทรายตัวนี้ทรายตัวนี้มันจะมีหน้าที่กรองน้านะครับไม่ให้น้ำเนี่ยมันลงไปในทําลายชั้นทางชั้นต่อไปเรนะเรียกว่าทรายกรองน้ํานะครับและบางครั้งถ้าเราสังเกตดูเนี่ยจะมีการปูแผ่นพลาสติกด้วยลงบนนะลงบนก่อนที่เราจะเทคอนกรีตต่างๆนะเพราะะนั้นพลาสติกที่ที่เขาปูเนี่ยเขามีที่มาที่ไปนะฮะปูเพื่อการความชื้นใช่นะครับ ปูแต่ต,ตามหลักการการออกแบบเพืปูเพื่อลดความฝืดนะความฝืดระหว่างผิวคอนกรีตนะตรงด้านล่างเนี่ยที่บันสัมผัสกับชั้นพื้นฐานนะครับอันนี้ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยตรงถนนคอนกรีตเนี่ยจะไม่มีไม่มีชั้นพื้นฐานจะมีแค่รองพื้นฐานนะอาจจะเป็นลูกลังอะไรต่างหรือจะเป็นทรายก็ได้แล้วแต่แล้วไม่มีพื้นฐานนะครับหรือจะมีรองพื้นฐานแล้วมีพื้นฐานแล้วเทคอนกรีตก็ได้ แต่โดยส่วนใหญ่จะไม่มีนะครับจะปดอัดให้แน่นแล้วก็ใส่ชั้นทรายกองน้ําเลยแล้วก็เทคอนกรีตนะครับนี่คือความต่างนะส่วนกระบวนการในการก่อสร้างหรือว่าวิธีนะอย่างละเอียดเรื่องทำไมว่าจะเป็นเรื่องทรายกองน้ําเรื่องจะมีรองพื้นทางไม่มีไม่มีพื้นทางต่างๆเนี่ยให้เราไปดูในคลิปวิดีโอการก่อสร้างนะถนนหรือการก่อสร้างทางหลวงนะครับอ,อีกทีหนึ่งนในเรื่องการก่อสร้างทางมุมุงทางอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นลักษณะโครงสร้างของทางหลวงของไทยในปัจจุบันซึ่งวิศวกรโยธายุวะวิศวกรอย่างพวกเราเนี่ยตเตรียมวิศวกรโยธาอย่างพวกเราเนี่ยต้องสามารถอธิบายสามารถสเก็ตรูปเมื่อไหรก็ได้ฝากไว้ด้วยนะครับในเรื่องของรูปตัดของโครงสร้างทางหลวงในปัจจุบันของไทยนะครับอันนี้ก็จบในส่วนของพาร์ทแรกนะครับ ของเรื่องนะในบทที่เราจะพูดถึงในส่วนของประวัติความเป็นมาของทางหลวงนะครับอนะ่ก็จะมีประวัติอยู่เราเหล่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวในพาร์ตต่อไปนะครับยังไม่จบนะครับจะพูดในส่วนของระบบหมายเลขทางหลวงต่อไปนะครับขอให้พวกเราไปอ่ดูทบทวนนะคลิปวิดีโอชุดน,นี้แล้วก็อ่านเพิ่มเติมนะครับในตำราเรียนอะของวิชารรการทางด้วยแล้วก็ไปดูเพิ่มเติม ในคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลงเพิ่มเติมในช่อง Youtube ให้จะทำให้พวกเรามีความเข้าใจมากขึ้นนะครับต้องใฝ่ายรู้นะครับเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วนะครับจะฟังผมในห้องเรียนแล้วไม่ได้แล้วครับสมัยนี้เราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นหลักนะครับดูแลตัวเองครับฝากไว้ด้วย